สวัสดีค่ะครูรุ้งมาแล้วค่ะโอ้วันนี้ช่างเป็นวันที่ยอดเยี่ยมและวิเศษมากๆเลยนะคะเป็นวันที่ดีตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เลยทุกๆนาทีเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้ครูก็มีสิ่งที่พิเศษสุดๆนะคะเอามาให้ลูกศิษย์ครูนะคะแล้ววันนี้ก็จะเป็นไลฟ์ที่มาเร็วไปเร็วเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้านะคะครูต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่เนาะเพื่อจะเตรียมตัวไปบินไปที่เชียงใหม่นะคะครูไปเป็นเจ้าภาพกฐินนะคะทำสองวัดเลยนะคะที่เชียงดาวนะคะก็คือวัดสำนักสงฆ์ถ้ำสัมมานะและอีกที่หนึ่งก็คือที่วัดศรีสุพรรณนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะได้ขึ้นเหนืออีกแล้วเจ้ามาค่ะพวกเราครูขออนุญาตสวัสดีพวกเราก่อนนะคะทำไมต้องขออนุญาตด้วยนะคะอ่ะมาวันนี้ปลดล็อกจริงจังเลยแหละแล้วก็รู้เลยว่าถ้าลูกศิษย์ครูรุ้งนะคะรู้สิ่งนี้เข้าใจสิ่งนี้นะคะชีวิตลูกศิษย์ครูรุ้งครูกล้าพูดเลยดีขึ้นทันที1ล้านเท่าเวอร์มากแม่อ่ะเวอร์ไม่เวอร์ฟังแล้วเดี๋ยวเราจะรู้นะคะมาลูกความลับสุดพีคโฟจักรวาลเนรมิตชีวิตนะคะสวัสดีพวกเราทุกคนค่ะมาลูกมานะคะลูกไคลี่สวัสดีจ้ามาครูไคลี่มาแล้วนะคะคุณขามแอมวิชนะคะเนตตี้ค่ะนะคะลูกน้ำนายนิดมาแล้วคุณปุ้ยนะปุ้ยบอกสวัสดีครูรุ้งคิดถึงค่ะคิดถึงเช่นกันนะคะคุณปุ้ยอ่ะเราเข้ามาแล้วเราแชร์ก่อนเนอะโอ้โหโอ้โหอ่ะมาเข้ามาเร็วนะคะเข้ามากันเลยโอเคยอดเยี่ยมมากอ่ะเดี๋ยวก่อนนะครูก็ต้องแชร์ก่อนนะคะทำไมครูถึงนี่ไอเฟสเราอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยฮะทุกคนรัวหัวใจสีม่วงมาน่ารักมากลูกขอบคุณมากน้องแนนขอบคุณน้องแพนมันเป็นอย่างเงี้ยไอมันจะแบบว่าเนี่ยแล้วมันก็จะดิ้นแบบเนี้ยตลอดเลยหรือว่าเราต้องอัปเกรดเวอร์ชันหรือว่าอะไรเดี๋ยวเราดูอีกทีแต่เอาให้ไอซ์ดูนะโอเคลูกไอซ์จ้ะสวัสดีค่ะคุณนีออนนะคะสวัสดีคุณวิโรจน์ด้วยสวัสดีทุกคนเลยจ้ามาขอบคุณหัวใจสีม่วงนะคะน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักทุกคนเลยอ่ะนะคะมานะคะไลฟ์วันนี้ไลฟ์สั้นไลฟ์เร็วไลฟ์แค่เรื่องเดียวแต่เป็นเรื่องที่โคตรสำคัญนะคะการ์ตูนวรลักษณ์ฮายมาแล้วนะการ์ตูนสุดยอดแนนนี่เลิฟมาลูกนะคะบีบีโสรยามาจ้าโอเคมากันเร็วมาอ่ะเข้ามาแล้วแชร์เลยนะหัวข้อวันนี้ยาการสวัสดีจ้าลูกเบนเทนสวัสดีครับผมนะคะเซเลบลูกชายเซเลบนะคะคนติดตาม 10,000 คนมาความลับสุดพีคนะโฟลจักรวาลเนรมิตชีวิตแฮชแท็กสำหรับวันนี้คือปลดล็อกสิ่งนี้ชีวิตดีขึ้นทันที1ล้านเท่าโอเวอร์มากแม่อ่ะเดี๋ยวดูกันว่าพอลูกปลดล็อกแล้วอ่ะมันจะเป็นจริงอย่างที่แม่พูดหรือเปล่านะคะอ่ะมาเดี๋ยวเราแชร์โอ้ลูกตู่โอ้หัวใจสีม่วงน่ารักมากเลยลูกทุกคนเลยขอบคุณมากลูกนะคะมาโอ้ยน่ารักมากลูกเอวามาแล้วมาลูกเหมาะกับฟังไลฟ์นี้มากนะคะทุกคนเลยเหมาะกับฟังไลฟ์นี้มากนะคะบอสแจ็คสวัสดีค่ะนะคะมาเข้ามาฟังเลยไลฟ์นี้แม่ตั้งใจให้พวกเรามากนะคะตั้งใจให้สุดๆเลยลูกปอสรัญญามาแล้วนะคะลูกปอจำไม่ได้ป่ะกายศาสตร์น้ำอ้อยอ่ะอร่อยมากนานมากแล้วแหละพี่ปอเขาจะทำอีกรอบนึงเดี๋ยวพี่จะสั่งเดี๋ยวมิวติดต่อไปทีนะลูกโอเคสวัสดีค่ะลูกแพรสวัสดีจ้าเจนนี่ไม่เอาหัวใจสีแดงลูกเอาหัวใจสีม่วงวันนี้เขาพี่ๆเขาพิมพ์หัวใจสีม่วงมาเจนนี่นะคะลูกมา CF เสื้อแม่ลูกนุ้ยบอกนุ้ยใส่ได้นะตัวนี้ตัวเล็กเทอริสจีมาค่ะคุณจิรวรรณบอกคิดถึงแม่มากนะคะคิดถึงพวกเราเช่นกันอ่ะแชร์ก่อนโอเคปิดเพลงแป๊บนึงเนาะแชร์ได้เลยนะคะลูก 1,000 แชร์แล้วเราก็สอนเลยเดี๋ยวแม่แชร์แป๊บนึงอ่ะเห็นไหมพี่โอมาและพี่โอมาทันเวลาตลอดละนะคะพี่โอจะคอยช่วยดูแลยอดแชร์ให้กับพวกเราทุกคนลูกนะคะ 1,000 แชร์แล้วเราแม่สอนเลยนะวันนี้บอกเลยว่าหัวข้อเนี่ยปลดล็อกแน่นอนและเป็นสิ่งที่แม่ตั้งใจให้พวกเรามากนะคะวันนั้นนะคะลูกศิษย์ที่เป็นแกรนดิเลอร์นะคะติดบริษัทติดตัวครูรุ้งเนี่ยเขามาวันที่รับโฟมกุหลาบทองคำเสร็จแล้วอีกวันนึงเนี่ยก็เป็นวันโคชชิ่งเดย์นะคะเป็นวันโคชชิ่งเดย์ก็คือเป็นวันที่ครูรุ้งเนี่ยจะนัดแกรนดิเลอร์ที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะ
มาสำหรับโคชชิ่งล้วนๆสำหรับปลดล็อกล้วนๆระหว่างทางที่แต่ละคนจะเติบโตสำเร็จยิ่งใหญ่จะมีรายได้เป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านเนี่ยในทุกๆก้าวเข็มไมล์ของการสร้างรายได้มันจะต้องมีการโคชชิ่งมันจะต้องมีการแบบปลดล็อกแล้วมันจะต้องมีการขยายใจเขาตลอดเส้นทางแล้ววันนี้นะคะครูก็จะเอาสิ่งที่ครูเนี่ยโคชชิ่งลูกศิษย์คนนี้นะคะแล้วก็เขาก็ปลดล็อกแล้วเขาก็เก็ตแล้วเขาก็เข้าใจมันโคตรแพงอ่ะยาแรงด้วยแล้วก็สั่นสะเทือนมากวันนี้ครูอยากจะส่งมอบสิ่งนี้นะคะให้กับพวกเราทุกคนแล้วครูบอกเลยว่าไลฟ์วันนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตคนหลายๆคนที่ฟังไลฟ์นี้อยู่ตอนนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวครูต้องแชร์ก่อนละนะคะครูเองยังไม่ได้แชร์เลยนะคะลูกเดี๋ยวครูแชร์แป๊บหนึ่งนะคะสักครู่หนึ่งพวกเรากดแชร์เลยลูกนะคะมาแล้วเดี๋ยวกดแชร์ครบ 1,000 แชร์เปี้ยงครูลุงเริ่มสอนเลยวันนี้มันไม่ใช่เป็นไลฟ์สอนธรรมดาครูจะบอกว่าวันนี้มันเป็นการโคชชิ่งแล้วมันก็เป็นการปลดล็อกด้วยแล้วครูรู้เลยว่าชีวิตเราทั้งชีวิตถ้าเราปลดล็อกเรื่องนี้ไปหนึ่งเรื่องชีวิตหลังจากนี้มันจะง่ายขึ้นสบายขึ้นเบาขึ้นแล้วเราต้องรู้เรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตเราในการจะได้ผลลัพธ์ในการจะสร้างผลลัพธ์ในการสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่โอเคไหมลูกมาค่ะมาความลับสุดพีคโฟลว์จักรวาลเนรมิตชีวิตปลดล็อกสิ่งนี้ชีวิตดีขึ้นทีล้านเท่าโอ้โหถ้ากล้าเขียนแฮชแท็กแบบนี้แสดงว่ามันจะต้องสั่นสะเทือนเบอร์ไหนล่ะจริงไหมอ่ะมาเลยลูกมากันเลยค่ะมานะยังไม่ 1,000 แชร์ใช่ไหมอ่ะโอเคแชร์ 5-6 กลุ่มแล้วครับน่ารักมากแม่แชร์ก่อนครูนี่แหละเดี๋ยวครูจะแชร์คนแรกเลยไม่ใช่คนแรกแล้วแม่เขาแชร์กันไปหลายคนแล้วครูแชร์แล้วนะคะแม่สดใสมากลูกอิสรีบอกอิสรีพรุ่งนี้เจอกันนะลูกที่เชียงใหม่นะคะมาคุณจำปีมานะคะครูขึ้นครูบินขึ้นเชียงใหม่วันพรุ่งนี้นะคะไปทำกฐิน2วัดเลยนะคะก็วัดละ1ล้านครูเตรียมเงินส่วนตัวไว้นะคะสำนักสงฆ์ถ้ำสมณะ1ล้านบาทนะคะแล้วก็วัดศรีสุพรรณครูก็เตรียมเงินไว้1ล้านบาทนะคะ2วัดเนาะวัดละ1ล้านพรุ่งนี้นะคะที่เชียงใหม่เนาะก็พวกเราอนุโมทนาสาธุการร่วมกันกับครูได้และถ้ามีโอกาสครูก็จะไลฟ์สดนะคะจากเชียงใหม่มาหาพวกเราด้วยนะส่วนใครที่อยากเข้าคอร์สทำบุญกี่บาทก็ได้เข้าคอร์สสมาธิจิตเนรมิตสมาธิจิตเนรมิตเงินล้านถูกไหมคอร์สนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากจบกฐินแล้วครูก็จะเริ่มสอนเลยในอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปครูจะสอนคอร์สทำบุญและโอเคนะคะแล้วก็ใครที่อยากร่วมทำบุญกับครูก็คือโอนเงินไปที่วัดศรีสุพรรณได้เลยเดี๋ยวไลฟ์จบแล้วครูจะขึ้นโปสเตอร์แจ้งนะคะว่าบัญชีวัดคืออะไรนะแล้วก็จะบริจาค10บาท5บาท100บาท1,000บาท10,000บาทเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราเลยเข้าวัดศรีสุพรรณไปโดยตรงเลยนะคะอ่ะโอเคไม่ค้างใช่ไหมลูกที่รักนะคะไม่ค้างเนาะจอแม่นี่แหละลูกแพะชนละการมาแล้วลูกเก๋เกศวารีมาแล้วนะคะมาแชร์แม่แชร์แป๊บเดียว แชร์ให้มันเสร็จซะนะแล้วแม่จะได้สอนแบบไม่ต้องกังวลใจนะคะลูกมันจะได้ไปถึงคนที่เขาต้องการรอคอยคำตอบนี้อยู่แม่พูดเลยว่าไลฟ์วันนี้พีคและแพงมากลูกศิษย์ลูกสาวลูกชายทุกคนนะคะแชร์ขึ้นเพจแชร์เข้ากลุ่มแชร์ขึ้น Facebook ส่วนตัวของลูกเลยนะคะใครมีเพจแชร์ขึ้นเพจลูกเลยช่วยกันนะคะช่วยกันสร้างสิ่งยิ่งใหญ่เรื่องนี้สร้างบุญเลยวันนี้คือแม่พูดคำนี้เลยดีกว่าวันนี้นะคะแล้วก็ส่วนตัวแม่เนี่ยแม่แชร์ทุกกลุ่มอยู่แล้วนะคะแม่ขอแชร์เข้าไปทุกกลุ่มเลยนะคะแชร์ให้เสร็จเลยแม่จะได้สบายใจแล้วก็จะได้สอนพวกเราแบบ non stop เลยค่ะ non stop ก็คือยาวยาวๆไปเดี๋ยวแม่แชร์ให้เสร็จก่อนพวกลูกแชร์ด้วยนะโอเคค่ะครูรุ้งขาลูกว่าไงคะค่ะค่ะกำลังแชร์อยู่ค่ะที่รักเดี๋ยวเงยหน้าขึ้นมาอ่านคอมเมนต์ลูกแล้วเดี๋ยวครูสอนเลยนะคะใช่แล้วค่ะโอเคแชร์กลุ่มนิดนึงนะคะลูกแชร์แป๊บเดียวครูขอแชร์แป๊บนึงลูกโอเคกลุ่มคอร์สเรียนต่างๆของครูนี่แหละนะคะหลายคอร์สเชียวหลายคอร์สเชียวครูรุ้งนะคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตนะคะคอร์ส7มนตรานะครูแชร์ก่อนนะลูกคอร์สจิตจักรพรรดิหัวใจมหาเศรษฐีคอร์สโฮโลแกรมค่ะลูกโอเคคอร์สภาษาคนโปรดของจักรวาลคอร์สสั่งจิตใต้สำนึกให้มั่งคั่งด้วยพลังกดแรงดึงดูดแชร์รัวๆเลยลูกนะคะ
คอร์ส Life Miracle ปฏิหารเปลี่ยนชีวิตนะคะโอ้โหคุณแม่อ่ะครูแชร์นะเดี๋ยวเงยหน้าขึ้นมาแล้วเจอพวกลูกเลยนะคะลูกช่วยครูแชร์ได้เลยขอบคุณมากลูกนะคะอ่ะโอเคนะแม่คิดว่าน่าจะประมาณนึงแหละสวัสดีค่ะโอเคหนูอู้ขอบคุณหัวใจสีม่วงมากลูกแอนนี่เดฟโฟเล่นะคะลูกครีเอทบอก912แชร์แล้วค่ะแม่ลูกครีเอทมาช่วยแม่ดูด้วยอ่ะน่ารักกันทุกคนเลยน่ารักกันทุกคนเลยแชร์แล้วนะคะลูกน้ำอ้อยคุณน้ำอ้อยนะคะโอเคโอเคนะคะคุณวิลาสินีบอกครูสวยแล้วใจดีแล้วก็ใจบุญด้วยเป็นไอดอลเลยนะคะดีใจดีใจนะคะเราที่อยู่เชียงใหม่เชียงรายนะคะเราที่อยู่ทางเหนือเนี่ยนะก็สามารถมาเจอครูรุ่งได้นะเดี๋ยวครูจะโพสต์ว่าตารางทำบุญกฐินของครูวันไหนไปที่ไหนมีอะไรบ้างเผื่อพวกเราไปแจมได้ที่วัดศรีสุพรรณเนี่ยนะคะครูไปตั้งแต่กลางคืนของวันที่25แล้วนะคะทางวัดศรีสุพรรณเนี่ยก็เชิญให้ครูเป็นวิทยากรพูดเรื่องกฎแรงดึงดูดนะคะกับเรื่องบุญด้วยนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะในส่วนของภาคกลางคืนแล้วก็ตอนภาคเช้าเนี่ยเราก็จะมีการแห่ขบวนกฐินกันที่ถนนรอบถนนวัวลายเลยนะคะโอ้มันต้องเป็นอะไรที่อิ่มอกอิ่มใจแล้วก็ปิติสุขหัวใจล้นๆเลยสำหรับครูรุ้งเนอะเพราะว่าเราไม่เคยเป็นประธานในการทอดกฐินนะคะที่ทางเหนือเลยเขาก็จะมีพิธีการของทางเหนือเนาะครูก็อยากเห็นเหมือนกันตื่นเต้นด้วยแล้วก็ดีใจด้วยที่ได้มีโอกาสทำนุบำรุงนะคะทางล้านนาวัดทางล้านนาแล้วก็เชื่อว่าปีนี้เป็นปีเริ่มต้นปฐมฤกษ์นะคะปีถัดๆไปครูก็คิดว่าครูคงจะได้ช่วยทำนุบำรุงนะคะศาสนานะในทางภาคเหนือมากยิ่งขึ้นนะคะตามกำลังนะโอเคมาทุกคนพร้อมไหมคุณสครับเงินล้านนะคะมาดำกนกสวัสดีค่ะลูกอีทดวงฤดีสวัสดีค่ะลูกกุ้งสุปราณีมาแล้วค่ะลูกแอลลี่ลูกเรียกทีมคลื่นปฏิหาริชเชสเข้ามาเลยที่รักเข้ามาเลยเข้ามาด่วนเลยจ้ะที่รักไลฟ์นี้สำคัญกับลูกทุกคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวกำลังทำมาหากินกำลังต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตกำลังต้องการเนรมิตเงินล้านนะคะต้องการเนรมิตเงิน10ล้านต้องการสร้างความฝันที่ยิ่งใหญ่เนี่ยให้มันเป็นจริงหรือว่าเรามีเป้าหมายอะไรของชีวิตเราแล้วเราปรารถนาต้องการนะคะแม่ขอชงยาอายุวัฒนะนะคะน้ำแดงอมฤตนะคะสเตลล่าก่อนนะคะแม่ขอชงยาอายุวัฒนะของแม่ก่อนขอบคุณกัญญานันทิยาและรุ่งทิวาสำหรับการรัวดาวรัวๆมาให้ครูรุ้งขอบคุณมากจากหัวใจเลยค่ะลูกจิตนวลรัตน์มาแล้วลูกเจนนี่ส่งมาแล้วนะคะหัวใจสีม่วงนะคะลูกวิวมาแล้วลูกวิวบอกลูกกำลังเนรมิตเงิน100ล้านนะคะขออนุญาตดื่มนะคะน้ำแดงอมฤตก่อนนะคะอยากไปเมืองไทยจังแม่เนาะแม่ก็อยากให้ลูกๆสปป.ลาวกับลูกๆกัมพูชามาหาแม่ที่เมืองไทยได้แล้ว แต่เราก็ต้องรอเวลาที่เหมาะสมและสมบูรณ์แบบที่สุดเมื่อทุกอย่างถูกจัดสรรอย่างยอดเยี่ยมแล้วเราจะได้พบกันนะลูกนะอ่ะมาเรียกทีมมาเลยวันนี้สำคัญจริงๆลูกมาพร้อมแล้วนะแม่เริ่มเลยนะครูรุ้งคะหนูอยากเรียนคอร์สขายของออนไลน์ตอนนี้อินบ็อกซ์จากลูกศิษย์หลายๆคนนะเขาขายสินค้าออนไลน์อยู่เยอะมากเลยครูแคปเก็บไว้เนี่ยน่าจะมากกว่า100คนนะที่บอกว่าอยากเรียนคอร์สขายของออนไลน์คือแล้วครูก็เข้าไปย้อนดู Facebook แต่ละคนแต่ละคนขายของออนไลน์อยู่แล้วนะคะในแต่ละแบรนด์ต่างๆขายสินค้าอยู่แล้วอะเนาะแต่เขาอยากเรียนขายของออนไลน์เนี่ยครูยังพูดกับทีมงานยังพูดกับน้องหมิวน้องไอซ์เลยว่าเฮ้ยเราต้องเปิดคอร์สสอนขายของออนไลน์ว่ะเราก็สอนแต่แบรนด์เราเนาะทีนี้ลูกศิษย์เราเนี่ยทำตั้งหลายแบรนด์แล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยนะคะล่าสุดนี้ก็มีลูกศิษย์ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ติดต่อครูรุ้งมาอยากให้ครูรุ้งไปสอนเกี่ยวกับการขายออนไลน์การทำทีมให้กับแบรนด์เขาเนี่ยครูยังไม่ได้ตอบตกลงยังไม่ได้อ่านรายละเอียดเลยนะคะมาเข้ามาหรือยังลูกนะคะชายยิ่งมาแล้วนะคะมาลูกมาโอเคพี่หนิงภาวินีน่ารักมากงั้นครูรุ้งเริ่มเลยแล้วกันนะคะพี่หนิงมาแล้วลูกทอนสสิทอนมาแล้วโอเคนะคะวันนี้ครูรุ้งแต่งหน้าคิ้วเล็กไปนิดนึงนะคะเวลาปกติเราติดขนตาใส่คอนแทคเลนส์เข้ากล้องเนี่ยเราเวลาจะแต่งคิ้วเนี่ยต้องให้คิ้วมันใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงมันจะได้ดูบาลานซ์นะคะเดี๋ยวไว้วันหลังจะมาสอนแต่งหน้าด้วยดีไหมเวลาคุณออกกล้องเนี่ยคุณลุงจะสอนให้เลยออกกล้องแล้วมันจะสวยเนี่ยเรื่องการแต่งหน้าเนี่ย
ใครแต่งหน้าไม่เป็นเลยนะถ้าคุณเนี่ยเขียนคิ้วเป็นแล้วติดขนตาได้คุณจะสวยโดดเด่นเลยคุณจะปังลุคคุณจะปังเลยเดี๋ยวไว้วันหลังครูลุงสอนแต่งหน้าดีไหมสอนแต่งหน้าสำหรับออกกล้องไลฟ์สดหรืออะไรแบบนี้เห็นลูกศิษย์หลายคนเลยขายสินค้าความงามขายสินค้าบิวตี้เราต้องเป็นตัวตนเดียวกับสินค้าที่เราขายก่อนเท่านี้ลูกขายสินค้าความสวยความงามอย่างแรกเลยลูกต้องโชว์ด้านความสวยความงามของลูกออกมาเลยเราขายสินค้าแบบเครื่องสำอางเงี้ยลูกเราขายสินค้าเกี่ยวกับบิวตี้ทั้งหลายเนี่ยแม่เห็นบางคนเนี่ยแต่เราแบบเราไม่ค่อยแต่งหน้าลูกแต่เราขายสินค้าบิวตี้บางคนขายอะไรนะรองพื้นแป้งใช่ไหมลิปสติกเราก็ต้องแต่งหน้าเพื่อจะพรีเซนต์สินค้าของเราด้วยไว้วันหลังแม่ต้องสอนลูกศิษย์สาวๆนะที่ขายของออนไลน์ด้านความสวยความงามเนี่ยหรือคุณไม่ขายสินค้าความสวยความงามคุณออกกล้องมาสร้างตัวตนเนี่ยหน้ากล้องคุณก็ต้องสวยนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเบสิกพื้นฐานคุณจะต้องคิ้วต้องมีแล้วล่ะตาต้องได้ปากอย่างน้อยต้องมีปากไม่ให้ซีดอ่ะลูกแล้วถ้าหนูติดขนตาเป็นซะอย่างเดียวนะทุกอย่างในชีวิตมันจะง่ายขึ้นเลย จริงแค่คิ้วขนตามาก็ปังแล้วเนาะลูกเนาะโอเคแม่สอนได้แล้วนะไลฟ์นี้เราจะเริ่มสอนที่นาทีที่15เป็นต้นไปนะลูกนะคะเดี๋ยวเผื่อเขียนไว้บนไลฟ์ด้วยอ่ะเริ่มเลยแล้วกันวันนั้นมีลูกศิษย์อย่างที่เกริ่นไปตอนต้นนะโค้ชหนูจะไปหาครูค่ะลูกรัชนาพาเลสโอเคได้ลูกดีใจมากโค้ชโอบอก 1,199 แชร์และขอบคุณโค้ชโอความลับสุดพีคโฟลว์จักรวาลเนรมิตชีวิตคุณปลดล็อกสิ่งนี้ชีวิตคุณจะดีขึ้นทันที1ล้านเท่ารับประกันความเวอร์วังโดยแม่เองครูจะบอกว่ามันมีความลับอยู่อันนึงคนไม่รู้ก็ไม่รู้เลยคนรู้ก็ติดปีกเหินทะยานฟ้าบินลงมาไม่ได้แล้วลูกมันติดอยู่ข้างบนแล้วลอยลำแล้วอยู่ข้างบนแล้วอยู่บนฟ้าแล้วคนไม่รู้เนี่ยก็งงแล้ววันนี้ครูอยากจะมอบสิ่งนี้เป็นมรดกให้กับพวกเราทุกคนเลยเพราะครั้งหนึ่งที่ครูไม่รู้ชีวิตครูเหนื่อยยากมากครั้งหนึ่งที่ครูไม่รู้การเงินครูฝืดเคืองมากแต่ทันทีที่ครูรู้และเข้าใจสิ่งนี้ชีวิตครูลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดทุกอย่างสำหรับครูง่ายไปหมดเลยการเงินก็ลื่นไหลมากๆเลยมันเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพียงเพราะครูเข้าใจสิ่งนี้เอานะลูกนะอ่ะโอเคมาลูกมาเลยนะคะเริ่มแล้วครูเห็นลูกศิษย์ครูในแบรนด์ลิเชสนะแบรนด์ครูคือลูกศิษย์ที่อยู่ในแบรนด์ลิเชสเนี่ยเป็นลูกศิษย์ที่อยู่ในสายตาครูตลอดหมายความว่าอะไรเราจะเห็นเขาทำงานเราจะเห็นการทำงานของเขาเราจะเห็นการเติบโตของเขาเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาแล้วเราก็จะเห็นความแตกต่างของลูกๆเราในแบรนด์ลิเชสมันทำให้เราอะเห็นเลยว่ากฎจักรวาลหรือกฎสัจธรรมข้อนี้มันโคตรจริงซะยิ่งกว่าจริงแน่ซะยิ่งกว่าแน่และให้ผลลัพธ์ที่สั่นสะเทือนถึงขณะที่ว่าแค่เข้าใจเรื่องนี้เรื่องเดียวความสำเร็จมันแตกต่างกับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้เป็นหลักล้านเท่าครูไม่ได้เวอร์นะลูกลูกครูลูกๆในแบรนด์ริเชสครูที่เข้าใจเรื่องนี้จับเงินล้านโคตรสบายง่ายไหลลื่นแบบไร้ซึ่งการพยายามใดๆแต่มันเป็นโฟลว์เลยโฟลว์คือความไหลลื่นแต่ในขณะเดียวกันลูกศิษย์ครูที่อยู่ในแบรนด์ครูแบรนด์ริเชสนะคะที่ครูเห็นแล้วเขาไม่เข้าใจความลับนี้ชีวิตเขารายได้คนหนึ่ง7หลักหลักล้านอีกคนหนึ่งรายได้ง่วนอยู่กับรายได้หลักพันถึงหลักหมื่นต่อเดือนโอ้ my gosh คนสองคนนี้เป็นคนที่ลงมือทำเหมือนกันลงมือทำคล้ายๆกันครูใช้คำว่าลงมือทำคล้ายๆนะลูกมันไม่ได้เหมือนกันเลยทีเดียวทำภายนอกเนี่ยอาจจะดูเหมือนกันแต่ทำภายในเนี่ยมันโคตรแตกต่างกันเลยครูรู้ว่าเราทุกคนลูกเราเห็นสิ่งแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลย
เราเห็นคนที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันเห็นคนที่อยู่ในตลาดเดียวกันเห็นคนที่อยู่ในเนื้องานหน้างานอาชีพเดียวกันแต่ทำไมแต่ละคนผลลัพธ์ถึงแตกต่างกันหรือแม้แต่คนที่เกิดในท้องพ่อท้องแม่เดียวกันบ้านเดียวกันนามสกุลเดียวกันตระกูลเดียวกันครอบครัวชายคาอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันพ่อแม่คนเดียวกันแท้ๆได้รับการเลี้ยงดูมาแบบเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันเรียนหนังสือโรงเรียนเดียวกันแต่ทำไมผลลัพธ์ในชีวิตถึงแตกต่างกันโอ้สิ่งนี้แพงมากนะที่ครูกำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะอ่ะแชร์ได้เลยลูกแชร์ได้ขอบคุณมากลูกแชร์ได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะอ่ะครูต้องเฉลยแล้วล่ะหลายคนบอกแม่ต้องบอกแล้วล่ะว่ามันคืออะไรนะคะอ่ะครูจะบอกแบบนี้จักรวาลทำงานแบบนี้สำหรับคนที่ฝันใหญ่จะสำเร็จเร็วกว่าคนที่ฝันเล็กอันนี้ไม่ต้องพูดถึงคนที่ไม่มีความฝันเลยนะจิตตั้งต้นความปรารถนาแรงปรารถนาแรงสั่นสะเทือนหรือพูดง่ายๆว่าความฝันเป้าหมายมีอยู่ไลฟ์หนึ่งที่ครูไลฟ์อยู่แล้วมีลูกศิษย์คนหนึ่งพิมพ์ขึ้นมาว่าไม่กล้าฝันตอนนั้นน่ะครูทนไม่ได้ถึงกับขนาดต้องพูดเลยอะว่าถ้าไม่กล้าฝันนี่ตายแน่ชีวิตเป็นของใครใครใช้ชีวิตแทนคุณซาตานมาสิงสู่อยู่ในชีวิตคุณหรือเปล่าคุณไม่กล้าฝันการไม่กล้าฝันเป็นบาปอันมหันต์อย่างหนึ่งในชีวิตนะลูกเพราะไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นใดในโลกใบนี้นอกเสียจากมนุษย์มนุษย์เท่านั้นที่สามารถมีความฝันได้มนุษย์เท่านั้นที่สามารถมีแรงปรารถนามีจินตนาการได้สัตว์โลกอื่นๆมิสามารถที่จะมีความฝันอย่างมนุษย์ได้สัตว์โลกอื่นๆมิสามารถที่จะจินตนาการถึงความเป็นไปได้ไม่มีนะลูกมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเผ่าพันธุ์เดียวบนโลกใบนี้ที่สามารถจินตนาการถึงชีวิตตัวเองได้สัตว์เผ่าพันธุ์อื่นเนี่ยมีชีวิตแบบอยู่ไปตามเผ่าพันธุ์ของเขากินนอนสืบพันธุ์เขาสามารถดำรงชีวิตได้แค่นั้นแต่มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่สามารถใช้จินตนาการในการสร้างชีวิตได้จินตนาการในการมีชีวิตเราเรียกมันว่าความฝันและสำหรับโฟลว์จักรวาลสำหรับคนฝันใหญ่จักรวาลจะทุ่มเทพลังโฟกัสทรัพยากรความเป็นไปได้หนทางและองค์ประกอบต่างๆทั้งหมดเทลงมาให้สำหรับคนที่ฝันใหญ่สำหรับจักรวาลมันคือความเหลือเฟือสำหรับจักรวาล everything possible ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้โฟลว์จักรวาลมันคือเหลือเฟือมั่งคั่งโฟลว์จักรวาลคืองานขยายใหญ่โฟลว์จักรวาลคือการสร้างสิ่งต่างๆที่เราได้ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นโซเชียลไม่ว่าจะเป็น 4G 3G 5G หรือแม้แต่Microsoft หรือแม้แต่ยานอวกาศหรือแม้แต่การทำสตรีมไลฟ์สดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรากำลังทำอยู่อย่างทุกวันนี้หรือแม้แต่ย้อนกลับไปสมัยดึกดำบรรพเจ้าเหาการที่เรามีเครื่องบินนั่งเนี่ยเกิดจากสองพี่น้องไรฟ์บราเธอร์สองพี่น้องตระกูลไรฟ์ที่คิดค้นผลิตเครื่องบินเอาเหล็กที่แบบหนักไม่รู้กี่ร้อยตันขึ้นไปลอยอยู่บนท้องฟ้าเป็นพาหนะวิเศษที่ทำให้มนุษย์สามารถเจอกันไปหาการข้ามทวีปลัดฟ้าบินไปเจอกันใช้เวลาเพียงแค่20กว่าชั่วโมงครูอยู่ประเทศไทยบินไปทวีปอเมริกาใช้เวลา23ชั่วโมงเราสามารถบินลัดฟ้าข้ามเส้นศูนย์สูตรข้ามเส้นโซนเวลาแล้วบินไปเจอกันได้มันมหัศจรรย์มากหรือแม้แต่เอดิสันที่ผลิตหลอดไฟฟ้า
เรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารมากแล้วคิดว่าเฮ้ยแม่งทำได้ไงวะทำได้ยังไงอะเอาเหล็กหนักเป็น10ตัน100ตันขึ้นไปบินอยู่บนท้องฟ้าได้อะเขาทำได้ยังไงอะหรือแม้แต่โลกใบนี้ถูกปกคลุมไปด้วยความมืดจะสว่างก็เฉพาะตอนกลางวันมากที่สุดเราก็ใช้เทียนไขจุดใต้แต่เฮ้ยตอนนี้เรามีไฟฟ้าใช้ทุกสิ่งมันสว่างไสวทั่วโลกถ้าเราอยู่บนเครื่องบินมองลงมาภาคพื้นดินณเวลา4ทุ่มครึ่งตอนนี้เราจะเห็นแผ่นดินสว่างไปหมดพรึบๆไฟพรึบไปหมดเลยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะคิดได้ใช่ไหมลูกว่าเฮ้ยเป็นกูจะคิดได้ไงวะผลิตหลอดไฟฟ้าเป็นกูจะคิดได้ไงวะเอาเครื่องบินขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าและอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้แต่มันเกิดขึ้นหมดแล้วเราคิดในใจว่าโหคนพวกนี้มันเป็นเทวดากับชาติมาเกิดเป็นพระเจ้ากับชาติมาเกิดหรือเปล่าวะทำไมเขาถึงคิดค้นสร้างสรรค์หรือแม้แต่ไอน์สไตน์ที่คิดทฤษฎี E เท่ากับ MC square สามารถที่จะพลิกโลกขนาดว่าสร้างระเบิดปรมาณูได้เลยไอน์สไตน์เนาะคนพวกนี้เป็นอัจฉริยะเกินมนุษย์หรือเปล่าเราคงทำไม่ได้หรอกเว้ยหรือแม้แต่ว่าคนพวกนี้เป็นเทพเจ้ามาจุติหรือเปล่าถึงสร้างสรรค์สิ่งที่มันอลังการแบบนี้ครูจะบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่คุณไม่เคยทำงานคนเดียวเลยและเอาจริงๆนะคะมนุษย์เราทุกคนมีเวลาวันละ 86,400 วินาทีหรือ24ชั่วโมงเท่าเทียมกันทุกคนเราอาจจะบอกว่าเก่งไม่เท่ากันเรียนจบไม่เท่ากันเรียนหนังสือไม่เหมือนกันพื้นฐานครอบครัวต้นทุนต่างกันเราอาจจะเถียงได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถจะเถียงได้เลยคือเรามีเวลาในชีวิตต่อวัน24ชั่วโมงหรือว่า 86,400 วินาทีเท่าเทียมกันทุกคนและถ้าใครใช้ไม่หมดมันก็ไม่สามารถหยอดกระปุกเก็บไว้ใช้วันต่อไปอาทิตย์ต่อไปเดือนถัดไปปีถัดไปได้เวลามันจะเดินของมันอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็จะหมดไปอย่างนั้น24ชั่วโมงไม่มีใครสามารถทดเวลาบาดเจ็บได้ในชีวิตจริงดังนั้นแล้วครูจะบอกว่าฝันเล็กหรือฝันใหญ่คุณใช้เวลาในชีวิตสร้างฝันนั้นให้เป็นจริงเท่ากันและที่เหนือไปกว่านั้นคือไม่ว่าคุณจะฝันเล็กหรือฝันใหญ่คุณเหนื่อยเท่ากันหลายคนที่ไม่กล้าฝันใหญ่เพราะลึกๆ กลัวเหนื่อยกลัวลำบากกลัวทำไม่ได้คิดว่าไม่เก่งพอคิดว่าไม่ดีพอคิดว่าโชคคงไม่ช่วยคิดว่าเรียนไม่สูงคิดว่าเรียนมาน้อยคิดว่าต้นทุนต่ำสัญญาณชัดไหมลูกเรายังเห็นครูอยู่ไหมคะเรายังเห็นครูไหมลูกทำไมหน้าจอครูมันโอเคหรือว่าเราต้องแชร์เพิ่มเนี่ยจักรวาลกำลังบอกให้ลูกแชร์เพิ่มนะเนี่ยจักรวาลกำลังบอกให้ลูกแชร์เพิ่มอยู่หรือเปล่าที่รักโอเคอ่ะชัดนะลูกชัดนะโอเคมีหน้าจอครูนี่แหละที่ครูไม่เห็นตัวเองไม่เป็นไรแม่น้อยบอกแพงแอลลี่บอกว่าแพงลูกรู้ปะครูเนี่ยใกล้ชิดลูกๆในแบรนด์ลิชเชสครูรู้เลยฝีมือพวกคุณน่ะไม่ต่างกันฝีมือลูกๆครูไม่ต่างกันนะแล้วครูก็เชื่อว่าฝีมือของคุณน่ะไม่ต่างกันพวกคุณแม่งเป็นทหารเอกฝีมือดีครูพูดแค่นี้เลยพวกคุณทุกคนแม่งฝีมือดีหมดครูมองไปในแบรนด์ลิชเชสของครูนะลูกศิษย์ครูแต่ละคนน่ะฝีมือดีแทบไม่ต่างกันเลยเครื่องมือในการทำมาหากินในการทำธุรกิจออนไลน์ค้าขายออนไลน์ก็เครื่องมือเดียวกันโทรศัพท์คนละเครื่องแอปในการถ่ายรูปก็แอปเดียวกันน่ะสโนเหมยตูพิกอาร์ต
พลิเคชันใกล้เคียงกันทั้งนั้นน่ะตัดต่อวิดีโอวีว่าวิดีโอคายมาสเตอร์สโนเครื่องมือในการตัดต่อวิดีโอก็ไม่ได้แตกต่างกันจริงๆครูรู้เลยอะว่าจริงๆแล้วเขาแต่ละคนฝีมือดีกันทั้งนั้นเก่งกันทุกคนคุณเหมือนกันนะคะคุณโคตรเก่งคุณโคตรฝีมือดีไม่ได้มีใครเหนือไปกว่าใครสักเท่าไหร่หรอกครูพูดจริงๆครูเห็นมากับตาในแบรนด์ครูเลยเห็นมากับตารู้อยู่แก่ใจแต่สิ่งที่ทำให้สำเร็จมากกว่ากันก็คือส่วนใหญ่แล้วคนที่สำเร็จกว่าเพื่อนคือคนที่กล้าฝันใหญ่กว่าเพื่อนครูพูดแล้วขนลุกถ้าคุณรู้ความลับเนี้ยถ้าวันนี้คุณทำธุรกิจทำมาค้าขายแล้วคุณมีคนอยู่ในอาชีพเดียวกับคุณมีคนที่เขาค้าขายสิ่งเดียวกับคุณหรือทำธุรกิจประเภทเดียวกันกับคุณและเขาโคตรประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่เลยนะแล้วคุณเห็นเขาแล้วคุณบอกว่าเขาแม่งโคตรเก่งเขาแม่งแบ็กอัพดีผัวเขาดีทีมงานเขาดีลูกน้องเขาเก่งเงินทุนเขาหนาการศึกษาเขาสูงไม่ใช่ทั้งหมดที่คุณคิดครูขนลุกนะคะครูจะบอกให้นี่ที่ครูพูดอยู่ครูขนลุกนะลูกโอเคตอนนี้ครูไม่เห็นหน้าจอไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรพวกเราเห็นครูก็พอแล้วอันนี้คือสิ่งที่ครูอยากมาบอกพวกเราครูคร่ำวอดกับการโคชชิ่งลูกศิษย์และที่ใกล้ชิดใกล้ตัวครูที่สุดคือลูกศิษย์ที่อยู่ในแบรนด์ลิชเชสของครูที่ครูดูเขาโคชชิ่งเขาสอนเขาตลอดระยะเวลาปีผ่านปีเดือนผ่านเดือน2ปี3ปีลูกรู้ไหมมีคนที่อยู่ในแบรนด์ครูรุ้งอะ2ปีกับคนที่เพิ่งเข้ามาในแบรนด์ครูรุ้ง3เดือนคนที่เพิ่งเข้ามา3เดือนประสบความสำเร็จใหญ่กว่าคนที่ทำมา2ปีครูรู้เลยฝีมือไม่ต่างกันไม่ได้เก่งกว่ากันเผลอๆคนที่อยู่ออนไลน์มา2ปียังมีวิทยายุทธ์เหนือกว่าคนที่เพิ่งเข้ามา3เดือนด้วยซ้ำครูกำลังพูดถึงวิทยายุทธ์นะลูกหมายถึงวิชาการพูดหน้ากล้องวิชาไลฟ์สดชั่วโมงบินสูงกว่าด้วยซ้ำลูกฟังให้ดีนี่ครูเอาเรื่องจริงมาพูดให้ลูกทุกคนฟังมาเป็นกำลังใจให้ลูกทุกคนแล้วการที่ครูพูดครูก็ไม่ได้เป็นการตำหนิหรือว่าคนที่ทำมา2ปีแต่ไม่ได้ผลลัพธ์เท่าคนที่ทำมา3เดือนครูมิบังอาจจะตำหนิใครได้เลยนะลูกแต่ครูกำลังมาจุดไฟในจิตของเราให้สว่างสวยนะลูกเรารู้สิ่งนี้เราสำเร็จทะยานฟ้านะลูกวิวบอกลูกไม่เคยทำออนไลน์เลยไม่รู้มาถึงจุดนี้ได้ยังไงนี่แหละที่แม่จะบอกลูกพิมพ์มาเลยค่ะฝันเล็กหรือฝันใหญ่เหนื่อยเท่ากันพิมพ์มาอย่างน้อยที่สุดมันจะได้เป็นข้อมูลให้ลูกได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างพิมพ์ค่ะฝันเล็กหรือฝันใหญ่เหนื่อยเท่ากันวันนี้ครูไม่อยากจะบทบี้ขยี้นะคะถ้าจะบทบี้ขยี้ก็ต้องพิมพ์คำว่าฝันเล็กหรือฝันใหญ่แม่งเหนื่อยเท่ากันวันนี้ไม่ต้องบทบี้ขยี้เลยพอแค่พิมพ์แค่ฝันเล็กหรือฝันใหญ่เหนื่อยเท่ากันเราก็เห็นสัจธรรมในประโยคนี้แล้วอะจริงๆพิมพ์เลยพี่หนิงบอกพี่ไม่เก่งไอทีเลยยังทำได้จากแบรนด์นี้พี่หนิงเป็นดีลเลอร์ใหญ่ของรถช่องวัดเจด
ข้ามาในโลกออนไลน์เจอแม่เนี่ยมาเรียนซูเปอร์ VIP คอร์ส14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตปัจจุบันเนี้ยมาขายออนไลน์แบรนด์ Riches เนี่ย6เดือนแล้วปิดทริปไปตุรกีแต่ยังไม่ได้ไปเพราะเราเจอสถานการณ์โควิดก่อนเนาะปิดทริปเป็นดีลเลอร์ในระยะเวลาเพียงแค่6เดือนเร็วเวอร์รู้ชัดแก่ใจแล้วแม่ลูกเก๋เกศวารีบอกแม่ขอบคุณพี่จิ๋มพิริยพัฒน์นะคะฝันเล็กหรือฝันใหญ่เหนื่อยเท่ากันใช่ลูกหนุ่ยพี่กุ้งสุปราณีใช่โอเคลูกเอวาชนิดาภาฝันเล็กหรือฝันใหญ่ลูกเหนื่อยเท่ากันลูกแพะบอกฝันใหญ่เหนื่อยเท่ากับฝันเล็กถูกต้องลูกเข้าใจคำที่แม่พูดไหมฝันใหญ่เหนื่อยเท่าฝันเล็กแล้วแม่เคยพูดคำหนึ่งใน Facebook ส่วนตัวเขียนขึ้นมาว่าฝันใหญ่ไม่เคยมีใครเจ็บแต่ฝันเล็กแม่งเจ็บทั้งตระกูลครูเคยเขียนคำนี้นะคะเคยเขียนโค้ดนี้ขึ้นมาที่ Facebook ส่วนตัวครูฝันใหญ่ไม่เคยมีใครเจ็บแต่ถ้าคุณฝันเล็กแม่งเจ็บทั้งตระกูลเพราะครูอยู่ใกล้ชิดลูกศิษย์ครูมากๆแล้วครูเห็นเลยว่าเพียงแค่ความฝันเท่านั้นที่ต่างกันการลงมือทำไม่ต่างเครื่องมือไม่ต่างองค์ความรู้ไม่ต่างแต่ความฝันนี่สิที่ต่างคนที่สำเร็จใหญ่กว่าคือคนที่กล้าฝันใหญ่กว่ากันรู้ป่ะจักรวาลนะโอ้ยครูพูดแล้วสั่นสะเทือนเวลาคุณฝันใหญ่นะมันจะมีคนพลอยได้ไปกับคุณด้วยเวลาที่มีคนฝันเวลาที่คุณฝันใหญ่มันจะมีคนได้ประโยชน์จากความฝันใหญ่ของคุณด้วยมันถึงเรียกว่าฝันใหญ่อย่างน้อยที่สุดคนในครอบครัวคุณคนในตระกูลคุณจะพลอยฟ้าพลอยฝนมีชีวิตที่ดีขึ้นไปกับคุณด้วยครูพูดจริงนะลูกฝันใหญ่หรือฝันเล็กเหนื่อยเท่ากันแต่ฝันใหญ่จักรวาลจะส่งฉากใหญ่องค์ประกอบใหญ่ทรัพยากรใหญ่ความเป็นไปได้ที่ใหญ่ใหญ่ทั้งหมดเลยตามไซส์ความฝันครูอยากจะบอกว่าสิ่งที่เรากำลังได้รับในชีวิตมันเท่ากับขนาดของความฝันของเราสิ่งที่เราได้รับในชีวิตมันเท่ากับขนาดความฝันของเราลูกเขียนให้ครูได้ไหมลูกเขียนให้ครูได้ไหมลูกเขียนลงมาให้ครูได้ไหมแม่ก้อยบอกขอบคุณมากค่ะอาจารย์จะเออาจารย์จะโอไม่ใช่จะเอหรือฉันจะมีลูกศิษย์ชื่อจะเออีกสักคนก็ดีเหมือนกันนะเพราะมีจะโอแล้วไกด์นาเดียเนี่ยคนที่รัวหัวใจม่วงๆมาให้แม่เนี่ยไกด์นาเดียจอมทัพหญิงแห่งล้านนาคนนี้เป็นเด็กกำพร้าค่ะเป็นเด็กกำพร้าปัจจุบันเป็นเด็กกำล้านค่ะจากกำพร้าสู่กำล้านนี่คือมอตโต้นี่คือคำขวัญประจำแบรนด์ไกด์นาเดียค่ะไกด์นาเดียคือเป็นแบรนด์บุคคลใช่ไหมมันมีแบรนด์สินค้าแบรนด์บุคคลแบรนด์บริษัทใช่ไหมแบรนด์บุคคลก็คือแบรนด์ตัวเราเนี่ย personal brand ถ้าพูดถึงไกด์นาเดียคนจะจดจำว่าเด็กกำพร้าสู่กำล้านกำล้านคือกำเงินล้านแล้วเข้ามาขายออนไลน์2เดือนสร้างยอดขาย7หลักเออโอเคไหมอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะความฝันเจ้าไกด์นาเดียใหญ่มากไกด์นาเดียบอกแม่ว่าเขาเป็นเด็กกำพร้าแล้วเขาก็อยู่บนดอยความฝันเขาคือเขาจะสร้างโรงเรียนให้เด็กบนดอยความฝันใหญ่ไหมลูกความฝันใหญ่ไหมรู้ว่าความฝันใหญ่ไหมคิดจะสร้างโรงเรียนให้เด็กบนดอยความฝันใหญ่ไหมรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ความฝันใหญ่ไหมไกด์นาเดียด้วยความตัวเองเป็นเด็กกำพร้าด้วยความตัวเองไม่ได้มีโอกาส
เรียนดีๆด้วยความตัวเองไม่สามารถที่จะมีโอกาสในการศึกษาที่มากพอเท่าที่ใจคิดจึงมีความฝันใหญ่เลือกเกินเด็กกำพร้าคนหนึ่งมีความฝันว่าจะสร้างโรงเรียนให้เด็กบนดอยรู้ว่าความฝันใหญ่ไหมความฝันนี้ซึ่งเป็นความฝันเดียวกับแม่นะคะเป็นความฝันเดียวกับครูรุ้งครูรุ้งทำความฝันเนี้ยเสร็จไปเมื่อปีที่แล้วถ้าพวกเราติดตามครูที่ครูเคยลงคลิปวิดีโอนะคะครูบริจาคเงิน1ล้านบาทเนาะสร้างเป็นเหมือนกับโรงเรียนให้กับเด็กดอยแล้วก็สร้างเหมือนกับเป็นห้องอ่ะคือเป็นวัดด้วยเป็นโรงเรียนด้วยของเด็กบนดอยเผ่าโมโกโพคีนะฮะเนี่ยคือสิ่งที่ครูจะบอกว่ามันก็เป็นความฝันครูแล้วรู้ไหมความฝันเนี้ยครูติ๊กถูกไปแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะหยุดทำนะยังจะขยายทำมันต่อไปแต่มันได้ถูกติ๊กถูกไปแล้วหนึ่งช่องเสร็จแล้วแล้วครูรู้เลยว่าความสำเร็จในชีวิตครูความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นในชีวิตครูความร่ำรวยเงินทุกสกุลหลั่งไหลไหลมาเทมามาสู่ชีวิตครูครูไม่แปลกใจค่ะเพราะครูฝันใหญ่เมื่อฝันใหญ่จึงต้องใช้ทรัพยากรที่เป็นจำนวนเงินหรือเม็ดเงินที่มหาศาลดังนั้นมันจึงถูกส่งมาองค์ประกอบต่างๆธุรกิจต่างๆความเป็นไปได้ต่างๆลูกเก็ตที่ครูพูดไหมวันนี้ครูมาชวนลูกฝันใหญ่นะวันนี้ครูมาชวนลูกฝันใหญ่กันทุกคนนะวันก่อนเจ้าปาติสเพิ่งสอนเรื่องลิสต์ความฝันซึ่งเราเรียกว่า Dream List 101อ่ะเมื่อกี้ลูกพิมพ์ให้ครูยังเมื่อกี้ลูกพิมพ์ให้ครูยังลูกตู่ไปทำกับแม่ทุกที่เลยนะจากนี้ไปนะถ้าไปทำบุญนะไปที่ไหนต่อไปนี้แม่จะชวนลูกตู่ตลอดอ่ะพิมพ์ให้แม่หน่อยเหมือนนานาเนี่ยสิ่งที่เราได้รับในชีวิตจะเท่ากับขนาดความฝันของเราลูกพิมพ์ให้ครูทีได้ไหมคะสิ่งที่ลูกได้รับในชีวิตสิ่งที่เราทุกคนเลยลูกที่เราได้รับในชีวิตเนี่ยมันจะใหญ่หรือเล็กเท่ากับขนาดความฝันของเราออนอนงบอกลูกก็ฝันอยากสร้างวัดไทยในเกาหลีเขตบ้านเราอยู่เพื่อคนไทยในเกาหลีจะได้มีที่พึ่งทางใจโอ้ยสาธุคุณออนอนงขอให้มีความฝันนั้นต่อไปนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่คุณริเริ่มทำมันอย่าลืมชักชวนครูรุ้งด้วยนะคะวัดไทยในเกาหลีโอ้ฟังแล้วมันปิติมากเลยต่อให้มันยังไม่เกิดขึ้นนะแค่ฟังก็ปิติแล้วขอบคุณลูกแอลลี่สิ่งที่ได้รับในชีวิตเท่ากับขนาดความฝันของเราขอบคุณลูกการ์ตูนขอบคุณลูกทุกคนมากพิมพ์เลยลูกเราต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนมันเป็นคีย์สำคัญนะลูกขอบคุณลูกมากนะโอเคพิมพ์ให้ครูทียอดเยี่ยมลูกยอดเยี่ยมสิ่งที่เราได้รับในชีวิตเท่ากับขนาดความฝันของเราทำไมแม่ปักหมุดไม่ได้ปักได้แหละโอเคนะลูกพิมพ์ให้ครูทีนะคะโอเคนี่คือสมการที่ลูกต้องรู้เข้าใจยังพวกหนูเข้าใจยังเข้าใจยังโอเคไหมเอาละค่ะเพราะฉะนั้นคำพูดที่ครูพูดแบบเป็นกันเองกันเองกับลูกศิษย์ใน Facebook ส่วนตัวครูก็คือฝันใหญ่ไม่มีใครเจ็บแต่ถ้าฝันเล็กแม่งเจ็บทั้งตระกูลวันนั้นครูพิมพ์สิ่งนี้ขึ้นมาเพราะว่าครูกำลังเห็นลูกๆหลายคนที่ครูรักกำลังทำงานหนักทำงานเหนื่อยทำงานเยอะมากแต่ผลลัพธ์เขาได้เพียงแค่กระจิตริดหน่อยนิดจุกจ้อยมากครูรู้เลยลูกฝันเขาเล็กฝันเขาน้อยมากๆวันก่อนแม่เจอเจ้าลูก
เอวาเนี่ยที่วัดเขาวงแม่ก็รู้ว่าสิ่งในหัวของเราอะเรายังไม่เข้าใจสัจธรรมความจริงว่าจักรวาลคือมั่งคั่งเหลือเฟือจักรวาลไม่ใช่ต้องเลือกอย่างเพื่อได้อย่างและเพื่อจะทิ้งบางอย่างได้หนึ่งอย่างต้องสูญเสียอีกหนึ่งอย่างนั่นไม่ใช่โฟลว์ของความเหลือเฟือของจักรวาลใบนี้ไม่ใช่เลยครูได้มีโอกาสคุยกับลูกๆหลายคนหลายคนมากลูกล่าสุดก็แกรนดิลเลอร์เนี่ยที่บ้านครูนั่งคุยกันบนโต๊ะกินข้าวขนาดความฝันมันเล็กทำให้พลังงานมันหลี่แสงมากลูกฟังแม่นะทำไมแม่รู้ว่าคนนี้ขนาดความฝันเขาเล็กเพราะพลังงานที่เขาเปล่งแสงออกมาจากตัวเขามันเล็กน้อยมากพลังงานมันไม่ขยายพลังงานมันไม่พุ่งพลังงานมันไม่แผ่ลูกเข้าใจที่แม่พูดปะเราคุยกันเรื่องระดับของพลังงานเลยนะใช่ลูก you can have it all เราไม่ได้เข้าใจกฎสัจธรรมจริงๆแต่เราคิดว่ามันใช่เราคิดว่ามันดูดีเราคิดว่ามันแบบจริงๆเราคิดว่ามันใช่คิดว่ามันดูดีความคิดเรามันหลอกสับขาหลอกตัวเราอยู่หรือเปล่าอันนี้พูดละลึกนะสมองของเราความคิดของเราประสบการณ์ในชีวิตของเรามันหลอกเราหรือเปล่าให้บอกว่าเนี่ยดีแล้วได้สิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องได้สิ่งนั้นและเรื่องของจิตวิญญาณเมื่อวันก่อนนะคะว่าวันก่อนที่ครูรุ้งหายตัวไป1วันในโลก Facebook ในโลกออนไลน์ครูรุ้งไปช่วยงานอาจารย์บัณฑิตนะคะไปช่วยงานอาจารย์บัณฑิตตั้งแต่บ่าย3เสร็จแล้วไปกับโค้ชโอเนี่ยแหละแล้วก็นั่งกินข้าวนั่งคุยกันกับอาจารย์จนถึงตี3บ่าย3โมงจนถึงตี3ของอีกวันนึงโค้ชโอก็ไปกับแม่เรายังมีบทสนทนากันเลยว่าคนอีกเยอะที่ยังไม่เข้าใจว่าความรวยกับสัจธรรมเป็นเรื่องเดียวกันถ้าใจคุณดีถ้าจิตวิญญาณคุณเติบโตถ้าจิตวิญญาณคุณลุ่มลึกคุณปีนต้นไม้คุณกระโดดลงน้ำคุณหนีไปที่ไหนคุณไม่สามารถที่จะวิ่งหนีความร่ำรวยได้คุณเห็นมหาตมะคานธีป่ะคุณรู้จักคานธีป่ะที่เอาผ้ามานุ่งนุ่งผ้าเตี่ยวผืนเดียวอะแล้วถอดเสื้อคานธีที่เป็นคนอินเดียเป็นผู้นำจิตวิญญาณของอินเดียเป็นคนอินเดียคานธีที่จมูกโด่งๆใส่แว่นแล้วใส่ผ้าเตี่ยวสีขาวมอมมอมขมุขมัวผืนเดียวอะคุณรู้จักมหาตมะคานธีป่ะรู้จักไหมลูกหรือคุณรู้จักแม่ชีเทเรซ่าไหมคะรู้จักไหมลูกครูอลิงสวัสดีลูกความรวยกับสัจธรรมเรื่องเดียวกันแน่นอนครูยังไปคุยกับจามดิตเลยว่าคนชอบแยกมองว่าความรวยเนี่ยเป็นเรื่องของแบบหยาบหยาบโลกโลกเป็นเรื่องความกระหายของมนุษย์ทั่วไปไม่ใช่นะจ๊ะรู้จักนะลูกรู้จักทั้งสองท่านลูกอาจจะไม่เคยได้ยินหรือคาดคิดสิ่งนี้แต่แม่จะพูดสิ่งนี้ให้ลูกฟังลูกต้องรู้ก่อนนะคนรวยมาจากจิตใจภายในที่ attract หรือว่าดึงดูดลูกไม่สามารถจะมีชีวิตดีภายใต้จิตใจที่แย่ได้จิตใจที่แย่พลังงานที่แย่มันจะดึงดูดสิ่งดีๆได้ไงคิดก่อนและเงินคือพลังงานของความสุขเงินคือความเจริญรุ่งเรืองเราต้องเข้าใจก่อนทรัพยากรเงินเป็นตัวสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้มันปรากฏแก่สายตา
ชาวโลกมนุษย์โลกวัดวาอารามใหญ่โตพระพุทธรูปใหญ่โตโรงพยาบาลที่ช่วยเหลือผู้คนได้มากมายที่อบอุ้มชูผู้คนได้เยอะแยะมากมายก็ล้วนแล้วแต่สร้างจากเม็ดเงินมหาศาลพี่ตูนเหมือนกันวิ่งเพื่อนำเงินมหาศาลมาสร้างโรงพยาบาลเรารู้จักพี่ตูนบอดี้สแลมใช่ไหมในใจของพี่ตูนนี่จะต้องเป็นใจแบบสภาวะโพธิสัตว์มากที่เอาหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจและเอาเงินมาช่วยสร้างโรงพยาบาลถ้าภายในของพี่ตูนไม่ยิ่งใหญ่พี่ตูนจะไม่สามารถดูดเม็ดเงินมหาศาลแบบนั้นได้จริงไม่จริงนี่ครูยกตัวอย่างให้ฟังแล้วนะนี่ครูมันต้องอธิบายนะลูกค่อยๆฟังค่อยๆตามกันไปนะลูกครูอยากให้ลูกค่อยๆเข้าใจลูกเข้าใจที่ครูพูดนะลูกเนาะตามทันใช่ไหมครูอลิงลูกโอเคอ่ะพี่ตูนค่ะ FC แม่ชีเทเรซ่ามหาตมะคานธีที่ลูกเห็นใส่ผ้าเตี่ยวนุ่งผ้าเตี่ยวผืนเดียวแล้วลูกบอกว่านี่ไงเขาเป็นผู้นำจิตวิญญาณระดับโลกใครๆก็ต้องรู้จักมหาตมะคานธีเขาไม่เห็นต้องรวยเลยครูรุ้งเขาใส่ผ้าเตี่ยวผืนเดียวแม่ชีเทเรซ่าแม่ชีนักบุญไม่เห็นต้องรวยเลยครูรุ้งเขาสุขสว่างทางจิตวิญญาณฟังให้ดีฟังให้ดีถ้ามหาตมะคานธีพูดออกมาจากปากคำเดียวว่าต้องการเงิน10ล้านเพื่อสร้างโรงพยาบาลช่วยคนเงินจะ10ล้านจะมากองตรงหน้าทันทีเก็ตที่ครูพูดป่ะเก็ตที่แม่พูดป่ะเขาพร้อมที่จะดึงดูดเม็ดเงินได้เลยทันทีมีคนอยากจะร่วมอุดมการณ์กับเขามหาเศรษฐีทั่วโลกอยากจะร่วมอุดมการณ์กับเขาลูกเข้าใจที่แม่พูดป่ะตามแม่ทันป่ะมองให้ลึกอย่ามองแค่เปลือกอย่าให้อย่าแบบให้สมองที่เป็นความคิดของเราที่กลับมาหลอกเราเองว่าไม่ต้องรวยก็ได้ไม่ต้องมีเยอะก็ได้โดยลืมหันกลับมาดูศักยภาพของเราว่าโอ้เราแม่งขุนพลเอกฝีมือดีเราแม่งคนมีฝีมือเราแม่งคนมีศักยภาพแต่เพียงแค่เราฝันเล็กไปนิดนึงซึ่งความฝันเป็นของฟรีความฝันเป็นของแพงฟังให้ดีนะลูกความฝันเป็นของฟรีและความฝันเป็นของแพงแม่พูดแปลกเนาะเหมือนจะย้อนแย้งก็มันฝันฟรีอะลูกจินตนาการเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีใครมาคิดเงินลูกลูกจะปรารถนาฝันใหญ่โตมโหฬารทึกขนาดไหนก็ได้ไม่มีใครมาชาร์จเงินเอากับลูกอะความฝันนั้นฟรีและความฝันนั้นแพงเพราะถ้าลูกฝันใหญ่มันจะมีมูลค่ามันจะกระทบหรือมันจะอิมแพคกับผู้คนมันจะอิมแพคกับโลกอย่างน้อยลูกเกิดมาลูกไม่ฝันใหญ่ถึงระดับโลกอ่ะลูกไม่ฝันถึงว่าลูกจะเปลี่ยนคนในชุมชนตำบลหมู่บ้านลูกเสียหน่อยเหรอลูกศิษย์ครูทุกคนนะคะที่คุณมาจากต่างจังหวัดครูเชื้อเชิญคุณเลยค่ะขอให้มันเป็นความฝัน Dream List 101คุณจะไปเปลี่ยนแปลงชุมชนตำบลหมู่บ้านอำเภอจังหวัดของคุณได้ยังไงเคยคิดไหมลูกครูเชิญชวนเราเลยลูกครูหลิงบอกตื่นเต้นมากแม่เคยบอกหลิงว่าหลิงจะเป็นบุคคลสำคัญของบ้านหลิงรวยเถอะลูกหลิงมันยังมีคนมากมายมีสิ่งต่างๆที่รอให้ลูกช่วยเหลื
แล้วแม่จะพูดอะไรฟังนะอาชีพที่เรากำลังทำอยู่อาชีพค้าขายของเราเราอย่าดูเบาอาชีพตัวเองนะแม่ค้าแม่ขายออนไลน์อย่าดูเบาชีวิตอาชีพการดำเนินชีวิตของตัวเองนะก็อาชีพที่ร่ำรวยที่สุดก็อาชีพที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจประเทศไม่ใช่อาชีพค้าขายเหรอลูกแล้วไงเป็นแม่ค้าแม่ขายออนไลน์เลยไม่กล้าฝันใหญ่เลยลูกเป็นแม่ค้าออนไลน์ลูกคือนักธุรกิจลูกไม่ตากต่างอะไรกับคนใส่สูทผูกไทไม่ต่างเพียงแต่แพลตฟอร์มหรือที่ทำงานลูกต่างกับเขาเขาอาจจะต้องไปประชุมในออฟฟิศหรู28ชั้นแต่ลูกประชุมทีมอยู่ในไลน์กลุ่มเขาอาจจะต้องใส่สูทผูกเน็กไทให้เรียบร้อยแต่ยูนิฟอร์มของลูกคือเสื้อเกาะอกหรืออาจจะเป็นแบบเสื้อกล้ามหรืออาจจะเป็นชุดเดรสแล้วนั่งอยู่หน้าจอโทรศัพท์ที่บ้านแม่ค้าทุกคนคุณคือนักธุรกิจครูไม่สนใจว่าคุณจะขายอะไรล่ะค่ะคุณจะขายปาทังโกออนไลน์คุณจะขายช้อนส้อมทองคำออนไลน์คุณจะขายไม้ขีดไฟคุณจะขายบ้องไฟคุณจะขายหมวกขายแว่นตาคุณจะขายสเตลล่าคุณจะขายสเปรย์น้ำแร่คอลลาเจนทองคำคุณจะขายโฟมล้างหน้าคุณจะขายแป้งทาหน้าคุณจะขายยาทาผิวคุณจะขายครีมทาจั๊กแร้คุณจะขายอะไรก็ตามคุณคือนักธุรกิจเข้าใจครูไหมแม่ค้าทุกคนคือนักธุรกิจเนี่ยครูอิสรีครูอิสรีเป็นเจ้าของธุรกิจคริสตัลอิสรีคริสตัลพอเขามีหน้าร้านอยู่ที่สยามพารากอนก็เลยเรียกว่าอิสรีเป็นนักธุรกิจจริงๆอิสรีเป็นแม่ค้าแม่ค้าขายคริสตัลจริงไหมลูกนักธุรกิจหรือแม่ค้าลูกคือคนคนนั้นนั่นแหละแต่พอพูดว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์แกฝันเล็กเลยไงฉันมันเป็นแม่ค้าออนไลน์น่ะแกอ่ะอย่าลืมนะแม่ค้าออนไลน์อาชีพเดียวกับลูกไกด์นาเดียฝันว่าจะสร้างโรงเรียนให้เด็กบนดอยแม่ครูรุ้งก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ไม่รู้ล่ะครูเป็นทั้งครูผู้นำจิตวิญญาณและครูเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็ครูเปิดแบรนด์ลิชเชสครูเป็นเจ้าของแบรนด์ครูก็คือแม่ค้าออนไลน์แล้วครูก็รักอาชีพนี้มากรักสุดๆแล้วครูก็รักที่ครูจะสร้างลูกศิษย์ครูเป็นแม่ค้าออนไลน์เหมือนกับครูเห็นไหมครูรักอาชีพนี้แล้วครูก็พูดเต็มปากเต็มคำใครถามครูครูก็บอกใครที่แบบเหมือนกับว่าครูไปที่ไหนเงี้ยแล้วมีคนแบบ 3-4 คนเงี้ยแล้วมี2คนรู้จักครูรุ้งว่าเนี่ยเนี่ยครูรุ้งครูรุ้งแล้วอีก2คนบอกใครเหรอครูรุ้งคือไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้จักฉันไงไม่ใช่ทุกคนในประเทศหรอกโอเคไหมแต่ก็ควรจะรู้จักทั้งประเทศได้แล้วนะจ๊ะครูผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยที่สอนกฎแรงดึงดูดนะจ๊ะหลักสูตรนี้มาจากดิฉันเองนะจ๊ะในยุคนี้อินฟลูเอนเซอร์ที่สอนกฎแรงดึงดูดเบอร์นัมเบอร์วันคนแรกของประเทศไทยนี่ครูรุ้งประเทศนี้ก็ต้องรู้จักหน่อยนะเราจะเป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศไทยผู้นำจิตวิญญาณระดับโลกด้านกฎแรงดึงดูดก็ต้องมีชื่อครูรุ้งพิมพัฒนาล่ะนะให้มันชื่นใจว่านี่คือครูของประเทศไทยที่สอนเรื่องนี้ได้เจ๋งยอดเยี่ยมไม่แพ้ฝรั่งมันต้องมีชื่อแบบนี้ด้วยนะพอเขาไม่รู้จักคนก็จะบอกว่าเนี่ยครูลุงครูลุงแล้วก็สองคนวิ่งมาขอถ่ายรูปเพื่อนเขาอีกสองคนไม่รู้จักก็ช่วยถ่ายรูปให้ครูเสร็จแล้วเพื่อนเขาก็ถามบอกครูลุงครูลุงคือใครเหรอครูก็ได้ยินครูบอกอ๋อครูเป็นแม่ค้าออนไลน์จ้ะครูยิ้มพูดอย่างนี้เลยครูเป็นแม่ค้าออนไลน์จ้ะแล้วทำไมเขาเรียกครูคะอ๋อครูเป็นครูผู้นำจิตวิญญาณครูสอนหนังสือด้วยจ้ะครูมีความสุขมากเวลาครูไปออกงานหรูๆอย่างเงี้ยไปกับสามีครูพี่โรจน์ครูก็ภูมิใจกับอาชีพแม่ค้าออนไลน์ครูภูมิใจกับอาชีพครูออนไลน์ใครจะคิดกับครูยังไงไม่รู้ครูไม่ได้เปิดบริษัทแบบว่าใหญ่โตเช่าตึก
สูงอล่ามฟ้าแต่ครูบอกครูภูมิใจที่ครูเป็นอาชีพเนี้ยอาชีพแม่ค้าออนไลน์ครูภูมิใจที่ครูเป็นอาชีพครูออนไลน์ครูภูมิใจอ่ะเพราะครูรู้ว่านี่คือครูเป็นนักธุรกิจออนไลน์เว้ยครูบอกกันนะแม่ค้าแม่ขายออนไลน์ทุกคนนะจงภูมิใจและคุณต้องรู้นะว่าคุณคือนักธุรกิจไม่อย่างนั้นคุณจะฝันเล็กไม่อย่างนั้นคุณจะคิดแบบกูก็เป็นแค่แม่ค้าออนไลน์คนนึงขายกาแฟกูก็เป็นแม่ค้าออนไลน์คนนึงขายโฟมล้างหน้ากูก็เป็นแม่ค้าออนไลน์คนนึงขายครีมอาบน้ำคุณเป็นนักธุรกิจเชียวนะจ๊ะตื่นนะจ๊ะตื่นได้แล้วนะจ๊ะโอ้โหลูกถ้ามันแพงขนาดนี้ลูกแชร์หน่อยดีไหมจ๊ะแม่ค้าออนไลน์ช่วยกันแชร์ให้สนั่นโลกเลยดีไหมจ๊ะแชร์ดีไหมจ๊ะการ์ตูนบอกเดี๋ยวนี้การ์ตูนก็ภาคภูมิใจในอาชีพแม่ค้าออนไลน์มากๆมีความสุขมากๆครูอิสรีบอกจงภูมิใจในอาชีพออนไลน์เออแม่ค้ามันทำให้เธอฝันเล็กหรือเปล่าจ๊ะเออแต่เหนือกว่าอาชีพคือตัวเธอนั่นแหละที่มันตีความสิ่งต่างๆผิดเพี้ยนไปหมดความไม่รู้ของเธอเนี่ยรู้ไม่ขาดรู้ไม่จริงไม่จำเป็นต้องรวยเยอะไม่จำเป็นต้องไปให้สุดทางกระต๊อกกระแต๊กอีจุกอีจ้อยกระต๊อกกระแต๊กแค่นี้ลูกไม่ผิดค่ะแต่ลูกอย่ามาร้องง้องแง้งว่าทำไมไม่รวยทำไมไม่สำเร็จเหมือนคนนั้นคนนี้ก็ลูกฝันเล็กไม่อยากพูดดังไม่อยากให้เราตกใจมันมีนะลูกกาง้องกาแง้งกับแม่เนี่ยก็มันสร้างผลลัพธ์มันไม่เยอะมึงก็เลยบอกหลอกตัวเองไปเลยว่าก็ไม่ต้องฝันเยอะหรอกมึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มากังง้องกังแง้งว่าเออทำไมเราถึงยังไม่ได้ผลลัพธ์ทำไมเราไปไม่สุดทางหรืออะไรแบบเนี้ยตัวเธอทั้งนั้นโลกใบนี้ทุกอย่างจุดเริ่มต้นอยู่ที่ตัวเธอลองกลับไปเปลี่ยนขนาดความฝันดิแล้วขนาดผลลัพธ์ในชีวิตเธอมันจะเปลี่ยนเพราะยังไงเธอก็เหนื่อยเท่ากับคนที่เขาฝันใหญ่อยู่แล้วยังไงเธอก็มีเวลา24ชั่วโมงเท่ากับคนที่ฝันใหญ่อยู่แล้วจ้ะ Hello wake up please wake up ตื่นเถิดนะอย่าให้ความคิดของเรามันหลอกตัวเราเองได้ปะคุณแม่บอกคุณแม่ก็ไม่อยากจะพูดให้ตึกแบบให้เสียงดังให้ตกใจนะคะคุณแม่ต้องกลับมาพูดเบาๆอาหลิงบอกโอ๊ยพูดจริงๆแล้วฝันใหญ่แม่งโคตรสนุกวิวเนี่ยวิววรรณวรเนี่ยมาแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้อะเดี๋ยวฉันจะเล่าถึงเด็กคนนี้ให้พวกเธอฟังวิววรรณวรเพศสัตว์วิวเข้ามาขายออนไลน์ได้2เดือนเป็นดีลเลอร์แบรนด์ครูรุ้งอะไรวะเด็กไม่รู้อิโนอิเน่ไม่มีใครรู้จักม้ามืดจากไหนวะ2เดือนเป็นดีลเลอร์ทำไมครูถึงยกตัวอย่างความสำเร็จนี้เพราะผลลัพธ์มันโกหกผลลัพธ์มันโกหกคุณภาพใจไม่ได้ผลลัพธ์มันโกหกขนาดใจไม่ได้ผลลัพธ์มันโกหกความฝันไม่ได้เวลาใครมีผลลัพธ์ในชีวิตมันสะท้อนย้อนตุดๆๆกลับไปแบบนี้มันรู้อันแน่คิดอะไรอยู่อันแน่มีบทสนทนาอะไรกับตัวเองอยู่อันแน่ฝันอะไรอยู่เก็ตป่ะคุณบุญนำบอกว่าตื่นเลยค่ะหนูตื่นเลยค่ะครูรุ้งหนูตื่นเลยค่ะอ่ะฉันจะบอกให้ฝันใหญ่โคตรสนุกจ้าลูกอย่าให้ความคิดของเรามันหลอกตัวเองหนูเก็ตยังเวลาที่หนูฝันใหญ่นะจักรวาลส่งองค์ประกอบใหญ่ส่งคนที่คิดใหญ่และฝันใหญ่เหมือนกับหนูครูไม่ได้พูดเล่นลูกเรื่องจริงถ้าหนูจริงทุกอย่างแม่งจริงถ้าหนูฝันใหญ่อ้าวแม่ฝันใหญ่อ่ะแม่ฝันจะทำบุญปีละ10ล้านนะแม่ฝันใหญ่จักรวาลก็ส่งคนจริงเข้ามาชีวิตแม่ส่งธุรกิจจริงมาให้ชีวิตแม่
แม่หยิบจับธุรกิจอะไรคือแม่งจริงหมดฉันลงทุนอะไรหุ้นขึ้นหมดฉันลงทุนอะไรตรงไหนเงินงอกตลอดฉันหยิบถูกตัวเหรอฉันก็ไม่ได้แบบเก่งฉันก็ไม่ได้เอ็กซ์เพิร์ทนะคนเก่งกว่าฉันก็มีแต่ทำไมฉันลงทุนถูกตัวทำไมฉันหยิบอันนี้แล้วมันใช่อ่ะเก็ตป่ะลูกเอ้าจริงมะฝันใหญ่อ่ะเห็นภาพตัวเองจะแบบสร้างโรงเรียนให้เด็กบนดอยมันต้องใช้เงินป่ะความฝันเราต้องใช้เงินจักรวาลเลยส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ส่งสาตาวุธส่งองค์ประกอบครบครันมาให้คู่ควรกับขนาดความฝันเข้าใจที่แม่พูดป่ะคุณชัชชนกบอกถ้าเราจริงทุกอย่างแม่งจริงค่ะค่ะพูดด้วยความสะใจใช่ไหมคะมีคำว่าแม่งด้วยเนี่ยคือจิตตัวในมันพูดเลยใช่ไหมคะอาหลิงบอกพีกับแม่ไลฟ์นี้แพงมากแชร์ลูกต้องแชร์แล้วเอาแม่แชร์ด้วยแชร์เป็นเพื่อนพวกหนูเลยตรงนี้เลยหนูไม่รู้หรอกอะความคิดหนูอะมันซับซ้อนมาทันลูกวนิดาแชร์เลยลูกแม่ลูกว่าลูกก็ฝันใหญ่แล้วนะแต่ฟังไลฟ์นี้ปลดล็อกขยายได้อีกแม่หลิงบอกเก็ตเลยแม่เออการ์ตูนบอกไลฟ์นี้สุดยอดการ์ตูนลูกต้องแชร์ให้แม่ค้าแม่ขายแบรนด์ลูกรู้จักไหมเนี่ยไลฟ์นี้ต้องมาฟังไหมลูกเจี๊ยบมาแล้วแชร์อีกโจแอนบอกชอบไลฟ์นี้โจแอนก็เป็นพวกฝันใหญ่เหมือนกันแชร์ดีไหมคะแชร์ดีไหมลูกนี่ถ้าไม่รักกันไม่มานั่งสอนแบบนี้หรอกนะครูพูดจริงๆถ้าไม่รักและปรารถนาดีจากหัวใจจริงๆไม่มานั่งพูดนั่งสอนเรื่องแบบนี้นี่มันคือต้นกำเนิดคือบ่อเกิดคือจุดกำเนิดของผลลัพธ์ในชีวิตพวกเราเลยนะลูกครูเคยบอกไปแล้วนะตั้งแต่ต้นไลฟ์เล่าให้ฟังหลายครั้งต่อหลายครั้งว่าครูเป็นชาวเกาะผัวกินมาก่อนและชีวิตครูก็เคยฝันใหญ่สลับฝันเล็กแล้วก็กลับไปฝันใหญ่แล้วกลับมาฝันเล็กฝันเล็กฝันใหญ่ฝันเล็กฝันใหญ่ครูเป็นคนแบบนั้นมาก่อนและชีวิตครูช่วงไหนที่ฝันใหญ่องค์ประกอบในชีวิตแม่งคนละเรื่องกับช่วงที่ฝันเล็กฝันใหญ่องค์ประกอบถูกส่งมาแบบยิ่งใหญ่ฝันเล็กองค์ประกอบส่งมากระจิตกระจ้อยอีจุกอีจ้อยพอๆกับขนาดความฝันขนาดแรงปรารถนาของครูค่ะเจนนี่บอกแม่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของทุกคนสมคิดค่ะเห็นจ้าเห็นแล้วจ้า มันจะต้อง 5,000 แชร์แล้วป่ะเนี่ยไลฟ์นี้มันจะต้อง 5,000 แชร์แล้วป่ะมันยังต้วมเตี้ยมอยู่แถวๆ 2,700 แชร์อยู่ป่ะเนี่ยเออโอ้ครูยังไม่ได้แชร์ขึ้นเพจครูโอเคโอเคลูกแป๊บเดียวเดี๋ยวครูขอแชร์ขึ้นเพจครูนิดนึงนะลูกเพจครูรุ้งอีกเพจนึงอ่ะโอ้แม่ลืมแชร์แล้วแม่ยังไม่ได้แชร์ไปที่เพจ Riches Band เลยอ่ะวันนี้แม่ไม่ได้แชร์ไปที่เพจเลยแป๊บเดียวเดี๋ยวแม่จะคุยกับลูกต่อแม่ขอแชร์ขึ้นเพจแม่แป๊บนึงลูกลืมเลยบางทีแม่ก็อยู่กับพวกลูกมากเกินไปจนลืมแชร์ของตัวเองขึ้นเพจตัวเองสักครู่นึงนะลูกนะแป๊บเดียวนะคะขอแชร์ขึ้นเพจแม่แป๊บเดียวลูกก็ช่วยแม่แชร์ด้วยเนี่ยพี่อิสเรียแชร์ใหญ่เลยอ่ะแม่แชร์แป๊บเดียวค่ะที่รักโอเคมันน่าจะแชร์มาตั้งนานแล้วนะเนี่ยครูลุงลืมลูกขออภัยโค้ชโอบอกลูกแชร์ของลูกทุกเพจนะคะลูกวิวบอกแชร์ไปอีก10แชร์อ่ะสักครู่โอเคอ่ะแล้วแม่จะเข้าไปยังไงแล้วเนี่ย โอเคที่รักรอแม่สักครู่เดียว
โอเคมาแล้วมาแล้วเห็นพวกหนูแล้วเห็นพวกหนูแล้วโอเคจ้ะโอเคจ้ะหนูชอบไลน์นี้ค่ะไกด์นาเดียบอกก็ลูกมันเป็นประเภทคนฝันใหญ่ไงอ่ะโอเคนะไปต่อลูกเข็มบอกแชร์เพิ่มค่ะนะคะอ่ะอย่าให้ความคิดของเราอ่ะหลอกตัวเราแล้วครูอ่ะเชิญชวนให้พวกเราอ่ะทำ Dream List 101ลูกพิมพ์ให้ครูได้ไหมคะ Dream List 101Dream List 101 Dream List 101แม่อยากให้พวกเราทำสิ่งนี้กับแม่ได้ไหมอ่ะพิมพ์ทีลูกอ่ะแม่พิมพ์ละ Dream List 101ฝรั่งเขาทำกันนะลูกอ่ะทำไมปักหมุดไม่ได้ล่ะคะที่รักอุ๊ยตายทำไมคุณแม่ปักหมุดไม่ได้เอาใหม่อ่ะใช่ลูก Dream List 101มาเดี๋ยวจะคุยกับลูกเรื่อง Dream List 101ละปักหมุดไม่ได้แป๊บเดียวลูกขอปักหมุดหน่อย Dream List 101 Dream List 101ค่ะที่รัก Dream List เดี๋ยวแม่จะบอกวิธีการทำให้ลูกไม่อยากสอนในคอร์สอ่ะอยากสอนตรงเนี้ยรู้ว่ามันแพงอยากสอนตรงนี้แหละพิมพ์ให้แม่ทีไม่ปักหมุดไม่ได้วะแป๊บหนึ่งนะคะที่รักทุกคนสักครู่เดียวนะลูกจ๋าครูรุ้งเพจครูรุ้งอยู่ไหนคะเอาเพจครูอยู่นี่ค่ะลูกศิษย์ครูรุ้งนะคะรู้สิ่งนี้เข้าใจโอเคค่ะมาแล้วเอาล่ะ DREAM Dream List 101 Dream List 101โอเคครูรุ้งก็พิมพ์คอมเมนต์ร่วมกับพวกเราด้วยนี่พิมพ์ได้แล้วนะคะนี่คือ Facebook ส่วนตัวแม่เองนะคะเราก็สามารถไปกด Add Friend หรือว่ากดติดตามได้อ่ะโอเคแม่สอนต่ออย่าให้ความคิดของเราอ่ะมันหลอกตัวเรา Dream List 101เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะไม่ให้สมองหรือความคิดของลูกหลอกตัวลูกโอเคไหมนี่เราสอนกันไป1ชั่วโมงแล้วเนี่ยตายแล้วแม่ต้องไปเร็วแล้วอ่ะโอเคขอบคุณทุกคนมาก Dream List 101ดังนั้นนะคะครูเชื้อเชิญคุณให้ทำลิสต์ความฝัน101ข้อฝันให้สิ้นเปลืองฝันให้ฟุ่มเฟือยฝันให้เกลื่อนกลาดฝันอย่างไม่มีขอบเขตฝันอย่างไม่มีประมาณฝันให้เต็มที่บางคนบอกครูลุงบ้าไปแล้ว Dream List 101แค่ความฝัน10ข้อหนูยังนึกไม่ออกเลยค่ะก็นั่นไงเพราะคุณไม่เคยเทรนตัวเองให้ขยายความเป็นไปได้ในตัวคุณก็เพราะคุณไม่เคยเทรนตัวเองให้ขยายศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในตัวคุณครูพูดไว้เสมอนะคะในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตคือคอร์สที่เปลี่ยนโชคชะตาชีวิตนักเรียนทุกคนในคอร์สนั้นครูพูดไว้เสมอว่าศักยภาพสูงสุดของมนุษย์เป็นดินแดนที่ลึกลับและพิศวงไม่เคยมีมนุษย์คนไหนไปถึงจริงๆศักยภาพสูงสุดของมนุษย์เราคืออะไรหรอพอคุณทำความฝันหนึ่งได้คุณก็ค้นพบว่าเฮ้ยนี่กูทำความฝันนี้กูเสร็จแล้วเหรอพอคุณไปถึงอีกเลเวลหนึ่งคุณก็ตกใจอีกว่าเฮ้ยกูทำสิ่งนี้ได้ด้วยเหรอกูทำเสร็จแล้วคุณก็เติบโตขยายใหญ่ไปอีกเลเวลหนึ่ง
แล้วคุณก็ตกใจอีกว่าเฮ้ยกูทำได้กูมาถึงจุดนี้ได้ไงวะเนี่ยกูมาไกลมากเฮ้ยกูมาถึงตรงนี้ได้ไงเนี่ยแล้วคุณก็ค้นพบอีกว่าคุณขยายออกไปอีกคุณก็ไปถึงมันอีกคุณขยายไปอีกคุณก็ไปถึงมันอีกคุณขยายไปอีกคุณก็ไปถึงมันอีกจนคุณตกใจว่าและอะไรคือศักยภาพสูงสุดในตัวฉันวะเฮ้ยฉันทำอะไรได้เยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอวะจากจุดตั้งต้นจนถึงตอนนี้เฮ้ยกูทำได้ขนาดนี้เลยเหรอวะเฮ้ยแล้วคุณก็ไปต่อไปต่อไปต่อแล้วมันก็ไม่มีจุดสิ้นสุดจนกว่าคุณจะตายไปจากโลกใบนี้คุณจะค้นพบว่าเชื้อเพลิงของจิตวิญญาณของคุณไม่เคยมอดดับเลยแล้วคุณก็ค้นพบว่าการลงมือทำของคุณทุกๆการลงมือทำมันขยายใหญ่ไปได้อีกที่คุณตกใจเพราะคุณไม่คิดว่างานใหญ่แบบนี้มันจะทำเสร็จด้วยสองมือคุณแล้วพอคุณทำมันเสร็จจริงๆถ้าคุณมาทบทวนจริงๆคุณก็จะค้นพบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ฉันคนเดียวนี่หว่าที่ทำมันเสร็จมีคนเกื้อกูลมีคนเอื้อมือมาช่วยมีทรัพยากรต่างๆไหลมาเทมาเต็มไปหมดเลยเฮ้ยลูกค้ามาจากไหนวะเฮ้ยแล้วลูกค้ากลายมาเป็นลูกทีมเว้ยเฮ้ยแล้วลูกค้าฉันกลายมาเป็นกัลยาณมิตรในชีวิตฉันเฮ้ยเต็มไปหมดเลยหลั่งไหลเต็มไปหมดคนที่ฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนเข้ามาชีวิตเข้ามาในชีวิตฉันมาเกื้อกูลเต็มไปหมดเลยอะคนบางคนกลายมาเป็นเพื่อนแท้คบกันไปตลอดทั้งชีวิตเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะคุณเก็ตที่ครูพูดป่ะจริงคุณยุพาบอกสุดจริงจ้ะครูรุ้งจริงอะลูกตู่กลับเข้ามาอีกรอบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะครูอยากให้คุณทำ dream list 101ค่ะครูอหลิงบอกศักยภาพไม่เคยมีที่สิ้นสุดครูอหลิงสปป.ลาวค่ะสุดยอดอหลิงมาเจอครูตอนอายุ22 23มายังเด็กอยู่มากเลยตอนนี้ครูอหลิงอายุประมาณ20 26มั้ยลูกอหลิงแล้วเขาคือผู้นำอะที่ยิ่งใหญ่มากๆเป็นครูรุ้งประเทศไทยอหลิงคือครูรุ้งประเทศไทยเนี่ยอหลิงแห่งสปป.ลาวเปลี่ยนชีวิตคนที่สปป.ลาวเยอะมากสร้างลูกศิษย์ให้มีรายได้หลักหมื่นหลักแสนเต็มไปหมดเลยครูอหลิงอะสร้างชีวิตคนมีผลกระทบกับชีวิตคนเปลี่ยนความคิดผู้หญิงให้กล้าหาญเปลี่ยนความคิดผู้หญิงให้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเต็มประเทศเลยอะครูอหลิงสปป.ลาวอะเออ26ปีนะคะเออเนี่ยสุดยอดมากเพราะฉะนั้นนะคะครูอยากให้คุณทำเวิร์กช็อปนี้นะ Dream List 101ก่อนจะสิ้นปีก่อนที่จะก้าวไปปีหน้าก่อนจะก้าวไปปีใหม่ให้คุณทำ Dream List 101คุณมีเวลา3เดือนค่ะตุลาพฤศจิกาธันวาคม3เดือนเต็มๆที่คุณจะบรรจุความฝันทั้งหมดในชีวิตของคุณใส่ลงไปใน Dream List 101ค่ะโอเคไหมคะขั้นต่ำของความฝันคุณจะต้องมี101ข้อใครจะทำ Dream List 101กับแม่บ้างพัชรธรบอกทำค่ะแม่ครูใครจะทำอีก Dream List 101ใครจะทำกับแม่เข็มจิราบอก Dream List 101ค่ะนาเดียบอกทำค่ะแม่ Dream List 101อลิงบอกจัดไปเลยแม่ใครทำอีกใครจะทำ Dream List อีกคุณปัทมาแพทคุณแพทรัวดาวมา88ดวงค่ะหนุยบอกหนุยทำค่ะ Dream List 101ค่ะพี่อีทดวงฤดีบอกทำค่ะลูกจ้าโออาจารย์จ้าโอบอกทำค่ะครูเล็กซี่ครูเล็กซี่วงเล็บครูเล็กซี่อายุ60แล้วนะจ๊ะถ้าไม่รู้จักรู้จักไว้นะจ๊ะครูเล็กซี่สิทธิ์ครูรุ้งจ้ะเออครูเล็กซี่สมศรีคนนี้อายุเลข6แล้วนะจ๊ะเข้ามาขายออนไลน์เป็นแม่ค้าออนไลน์ครูเล็กซี่อายุขึ้นเลข6แล้วยังบอกว่าจะทำ Dream List 101แล้วพวกเราลูกพวกเรายังอายุน้อยๆอยู่พี่กุ้งบอกทำค่ะพี่ตูนบอกทำค่ะ101ตื่นเต้นค่ะนะคะมาลูกเออโค้ชโอรัวดาโค้ชโอทนไม่ไหวรัวดาวมาเลยนะคะคุณยาธิดารัวดาวมา20ดวงโค้ชโอรัวดาวมาลูกน้ำนายนิดรัวดาวมา50ดวง
พี่ก้อยซาร่าก้อยรัวดาวมา222ดวงสุดยอดตื่นเต้นแล้วลูกต้องรู้นะว่าความฝันบางความฝันมันไม่ได้ทำคนเดียวสมมตินะแม่ยกตัวอย่างอ่ะแม่ทำแบรนด์ลิชเชสวันที่แม่คิดว่าเฮ้ยฉันจะแบบขายด้วยตัวครูลุงคนเดียวขาย personal brand ตัวเองกับฉันจะขายแบบรับหุ้นส่วนธุรกิจเอาลูกศิษย์มาเป็นหุ้นส่วนแบรนด์ฉันฉันจะเอาแบบไหนเฮ้ยฉันอยากสร้างคนว่ะฉันชอบสอนคนฉันชอบโคชชิ่งฉันชอบจัดสัมมนาฉันชอบจัดประชุมฉันชอบให้ลูกๆมาที่บ้านฉันครูลุงไม่มีลูกเนาะก็อยู่กับพี่โรสามี2คนแล้วก็มีพี่หมิวกับพี่ไอซ์อีก2คนนะฮะอยู่ในบ้านนะฮะมีแม่บ้านอีก2คนพ่อบ้านอีก1คนคนขับรถอีก1คนหมา1ตัวแมวอีก1ตัวแมวไม่รู้มาจากไหนสวยมากเลยสีสว่างด้วยก็เลยเลี้ยงซะเลยนะคะเนี่ยในชีวิตครูลุงบ้านครูลุงมีกันอยู่ตรงเนี้ยนะคะมันเลยทำให้ครูลุงรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากแบบอยู่กับลูกๆมีลูกๆมาที่บ้านมีลูกศิษย์ใกล้ชิดแต่ลูกศิษย์จะมาใกล้ชิดอยู่ที่บ้านเราได้ยังไงเออก็ทำแบรนด์นี่แหละเขาอยู่ในแบรนด์เราได้สอนเขาเราได้โคชชิ่งเขาเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเขาแกนดิลเลอร์อ่ะครูหนึ่งสุรภาครูอิสรีครูอ้อมครูไนตี้โคชโอนะคะครูอลิงนี่ก็ใช่ใครอีกอ่ะโจแอนลูกบัวครูปาติสนะคะโอ้ยโทษนะลูกไกนาเดียขอโทษด้วยถ้าแม่พูดชื่อไม่ครบทุกคนโอ้ยมาไม่บอกไม่กล่าวตกใจนะลูกเห็นป่ะเนี่ยแม่เลือกแบบเนี้ย dream list ของแม่จึงไม่ได้ทำคนเดียวลูกจ๋าปีที่แล้วแม่ทำบุญไป20ล้านปีนี้ได้ทำบุญอีกน่าจะนับดูก็ปีนี้ก็น่าจะ10ล้านทำบุญอย่างเงี้ยเยอะทุกปีเลยธุรกิจแบลิเชสมันสามารถทำให้ครูรุ้งสามารถเอาเม็ดเงินไปทำบุญไปบริจาคโรงพยาบาลไปสร้างโรงเรียนให้เด็กบนดอยได้ความฝันนี้มันต้องใช้เงินปะความฝันครูรุ้งต้องใช้เงินปะต้องใช้เงินดังนั้นจักรวาลจึงส่งคนจริงองค์ประกอบคนจริงมาจึงส่งหุ้นส่วนธุรกิจในแบรนด์ลิชเชสเข้ามาเป็นคนเก่งคนดีเนี่ยก็เข้ามาช่วยกันเพราะความฝันเรามันใหญ่ไงเก็ตยังลูกและแม่จะบอกว่าพวกเขาเหล่านั้นต่างก็มีความฝันของตัวเองที่มันจูนช่องเดียวกับแม่ครูเอวาชนิดาภาปลูกบ้านให้พ่อแม่ด้วยเงินสดจากแบรนด์ลิชเชส 100% เขาไม่ได้ทำอาชีพอื่นเขาขายออนไลน์อย่างเดียวครูอิสรีซื้อรถเบนซ์ความฝันของเขาซื้อรถเบนซ์เขาก็ได้บรรลุซึ่งความฝันของเขาครูอิสรีเป็นเจ้าของธุรกิจมา18ปีทำออนไลน์ปีเดียวได้ผลลัพธ์เท่ากับทำธุรกิจออฟไลน์18ปีครูไนตี้มารู้จักแม่ตอนอายุ25เขาซื้อรถเบนซ์เงินสด4ล้านกว่าบาทนะรถเบนซ์สปอร์ตของเขาซื้อคอนโดเงินสดอีก5ล้านมีเงินเก็บอีกเป็น10ล้านหลายๆคนนะลูกพูดก็พูดไม่หมดมันเยอะมากๆเนี่ยเขาก็มีความฝันของเขาซึ่งแม่ก็มีความฝันของแม่แม่ก็มีความฝันที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนอยากสอนคนอยากโคชชิ่งคนอยากพาคนร่ำรวยทุกความฝันเนี่ยเราไม่ได้ทำคนเดียวนะลูกมันมีองค์ประกอบมันมีคนมาช่วยมันมีคนมาจับวางอิสรีบอกแม่ตลอดเลยแม่ทำให้ลูกเงินงอกทุกวันมันช่วยกันไงเก็ตยังความฝันที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยมีใครทำคนเดียวสำเร็จเพราะฉะนั้นจงเขียนความฝันลงไปแล้วลูกจะไม่ได้เหนื่อยอย่างที่ลูกคิดอย่ากลัวที่จะฝันใหญ่ยิ่งฝันใหญ่ลูกยิ่งทำงานง่ายฟังแม่อีกครั้งนึงนะคนฝันใหญ่กับคนฝันเล็กมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันลูกฝันว่าลูกจะมีรายได้เดือนละล้านกับลูกฝันลูกจะมีรายได้เดือนละแสนลูกมีเวลา24ชั่วโมงทำความฝันนั้นเท่ากันจริงไหมคะ
ไม่ใช่คนที่ฝันว่าจะมีเดือนละล้านมันมีเวลางอกขึ้นมาเป็น29ชั่วโมงมันมีเวลางอกมากกว่าลูก5ชั่วโมงไม่ลูกฝันจะมีรายได้เดือนละแสนลูกมีฝันมีรายได้เดือนละล้านลูก2คนมีเวลา24ชั่วโมงในการทำมันเท่ากันแต่สิ่งที่ไม่เท่ากันคือองค์ประกอบทรัพยากรที่จักรวาลจูนส่งมาให้ลูกไม่เท่ากันถ้าลูกฝัน 100,000 บาทต่อเดือนลูกจะดึงดูดคนที่ 100,000 เหมือนกันมาลูกจะดึงดูดองค์ประกอบที่ทำให้ลูกได้ 100,000 ลูกจะดึงดูดทรัพยากร1ระดับ 100,000 แต่ถ้าลูกฝันเดือนละ1ล้านจักรวาลจะส่งองค์ประกอบ1ล้านมาให้จักรวาลจะส่งทรัพยากร1ล้านมาให้จักรวาลจะส่งพาร์ทเนอร์1ล้านมาให้จักรวาลจะส่งลูกค้าที่ทำให้ยอดขายถึง1ล้านมาให้นี่คือการทำงานของจักรวาลโอเคไหมฝันเล็กหรือฝันใหญ่ลูกเหนื่อยเท่ากันใช้เวลาเท่ากันมีลมหายใจเข้าออกคู่เดียวเท่ากันจริงไหมหรือใครมันจะมีลมหายใจเข้าออก8คู่ไอ้คนที่ฝัน1ล้านมันจะหายใจไม่มีก็เข้าออกก็มีลมหายใจ1คู่เท่ากันก็มี 86,400 วินาทีเท่ากันหรือคนฝัน1ล้านมันแทกเหงือกทำงานตลอดมันไม่หลับเลยเขาก็หลับเหมือนที่ลูกหลับหรือไอ้คนที่ฝัน1ล้านมันไม่ต้องกินข้าวเลยมันอิ่มทิพย์กินเท่าที่ลูกกิน3มื้อเท่ากันเลือกเอาเลือกเอาแม่คืออะไรแม่ทำอะไรลงไปคุณไอตี้บอกว่าหนูรักแม่ที่ทำแบริเชสขึ้นมาที่ทำให้หนูรวยด้วยทำให้หนูมีทุกอย่างในวันนี้ทุกความฝันเป็นจริงได้ด้วยเครื่องมือริเชสอุปเพราะกล้าฝันถึงได้รับใครมีความฝันเดียวกันทักคุณไอตี้เลยนะคะน่ะคุณไอตี้มาแล้วเห็นปะหนูแม่ถามอะไรหนูหน่อยถามแค่นี้แหละจากหัวใจของหนูเลยวันนี้แม่มาเนี่ยให้หนูคิดตามเนาะแม่ไม่ต้องเอาความคิดไปใส่หนูให้หนูคิดตามเก็ตไหมคะแชร์ดีไหมนี่มันต้องแชร์ดีไหมพี่นายตี้ลูกต้องแชร์อีกสัก3แชร์ดีไหมลูกเออฝันใหญ่แม่งเลยใช่แนนนี่อ่ะจบละฉันจะไปแล้วดีกว่าสั่งงานก่อนให้กันบ้านลูกก่อนแม่ให้กันบ้านหนูแล้วนะไปทำความฝันดีมลิสต์101มาและเดี๋ยวแม่จะให้เดดไลน์ส่งการบ้านด้วยฉันจะตรวจการบ้านด้วย ใครจะเขียนบ้างใครจะทำดีมลิสต์101บ้างเดี๋ยวฉันจะเปิดห้องลับชื่อห้องดีมลิสต์101ใครจะเอากับฉันบ้าง ใครจะทำบ้าง Dream List 101ใครจะทำกับแม่บ้างให้ส่งกันบ้านด้วยบางทีอ่ะนึกไม่ออกไงแม่จะบอกงี้นะแม่ครูลุงอ่ะก็ไม่เคยมีความฝันว่าจะสร้างโรงเรียนบนดอยเหมือนกันจนกระทั่งครูรุ้งติดตามแองเจลิน่าโจลี่แล้วเขาก็เหมือนแบบไปช่วยเด็กในถิ่นทุรกันดารอะไรอย่างเงี้ยแล้วครูก็ไปอ่านประวัติของใครคนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาแบบจะต้องไปแจกผ้าห่มเด็กบนดอยทุกปีเลยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปซื้อโต๊ะนักเรียนให้กับเด็กบนดอยครูเห็นเขาทำครูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำแบบนั้นบ้างบางทีเราเห็นความสำเร็จของใครบางคนมันกลายมาเป็นความเป็นไปได้ของเราเหมือนกันฟังแม่ก่อนนะทำไมแม่ถึงต้องเปิดกลุ่มFacebook กลุ่ม Dream List 101บางทีลูกบางคนอาจจะเขียนความฝันไม่ถึง101ข้อแต่พอลูกไปเห็นความฝันของเพื่อนลูกอ่ะที่เขาเขียนกันมา
ลูกไปนั่งอ่านลูกคิดดูนะแม่เปิดห้องนี้มันจะดีขนาดไหนความฝันต้องเป็นสิ่งที่ดีถูกไหมความฝันต้องเป็นสิ่งงดงามความฝันต้องเป็นความสุขถูกไหมความฝันคือจินตนาการถูกไหมความฝันคือการสร้างสรรค์ถูกไหมลูกหนูคิดดูดิถ้าหนูเข้าไปในกลุ่มนี้แล้วหนูไปอ่านแต่เรื่องความฝันเป้าหมายแรงปรารถนาด้านดีลูกจะมีพลังขนาดไหนและแม่พูดคำนี้เลยความเป็นไปได้ของคนอื่นความสำเร็จของคนอื่นที่เขาทำให้ลูกเห็นว่าเฮ้ยมีการฝันแบบนี้ได้ด้วยหรอทำแบบนี้ได้ด้วยหรอสุดท้ายมันจะกลายมาเป็นความเป็นไปได้มันจะกลายมาเป็นเป้าหมายมันจะกลายมาเป็นความฝันของลูกไม่ใช่ว่าลูกไปก๊อปปี้หรือเรียนแบบใครนะแต่พอลูกอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกูอยากเอาแบบนี้บ้างเก็ตไหมทำไมครูลุงถึงไปบริจาคเงิน1ล้านบาทช่วยโรงพยาบาลศิริราชตอนโควิดแล้วทำไมต้องเอามาโพสต์ครูไม่ได้โพสต์ทุกบุญหรือทุกคุณงามความดีที่ครูทำแต่อันไหนครูอยากโพสต์ครูก็โพสต์มีลูกศิษย์ครูอินบ็อกซ์มาช่วงนั้นว่าเนี่ยเขาเห็นครูไปช่วยเขาเลยเกิดแรงบันดาลใจรวบรวมเงินในกลุ่มในออฟฟิศของเขาไปบริจาคที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยตอนช่วงโควิดน่ะเราไม่มีทางรู้หรอกลูกว่าบางทีสิ่งที่เราทำมันจะกลายเป็นแรงบันดาลใจมันจะกลายมาเป็นเป้าหมายหรือความฝันของคนอื่นๆที่เขาอะเห็นแล้วเขาสั่นสะเทือนเหมือนกับเราเก็ตป่ะเพราะฉะนั้นแม่จะเปิดกลุ่ม Dream List 101เพื่อที่จะให้เราทุกคนเข้าไปส่งการบ้านใครที่ฝันถึง101ฝันก็ฝันไปเลยใครที่ยังไม่ถึงก็เขียนเท่าจำนวนที่เราฝันได้ฝันใหญ่ไม่เคยทำให้ใครเจ็บแต่ถ้าฝันเล็กแม่งเจ็บทั้งตระกูลถูกต้องลูกโอเคไหมครูสนับสนุนให้ลูกศิษย์ครูฝันเก่งฝันใหญ่เพราะสุดท้ายลูกลงมือทำเหนื่อยเท่ากันและบางคนไม่กล้าลงมือทำหรือไม่มีแรงทำเพราะย้อนกลับไปเดะไม่มีความฝันหรือไม่มีแรงทำเพราะอะไรความฝันเสร็จแล้วปลูกบ้านให้แม่แล้วใช้หนี้ให้แม่แล้วมีรถขับแล้วมีบ้านอยู่แล้วก็ครบแล้วนะนึกไม่ออกไม่มีแรงบันดาลใจไม่รู้จะทำเยอะๆไปทำไมฝันให้เกินตัวฝันให้เกินตัวฝันให้เกินตัวเดี๋ยวไปดูเพื่อนเราดิว่าเขาฝันวิจิตพิสดารกันขนาดไหนโอเคป่ะนะคะอ่ะให้กันบ้านแล้วนะแล้วเดี๋ยวแม่จะเปิดกลุ่มลับ Dream List 101อ้าวตื่นเต้นว่ะหนูชอบนั่งฝันและสมมุติตัวเองต่างๆนานานะคะการ์ตูนว่าน่าจะเกิน101ข้อดีมากการ์ตูนจำไว้นะลูกเมื่อไหร่ที่ลูกมีความฝันและเป็นความฝันด้านดีเป็นความฝันที่ลูกจะขยับโลกช่วยคนอิมแพคกับผู้คนสุดท้ายความฝันนั้นน่ะจะกลับมาสร้างหนูแม่เคยสอนไว้ในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตอีกว่าเวลาที่ลูกสร้างเป้าหมายสุดท้ายเป้าหมายจะกลับมาสร้างลูกคนที่สามารถจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างล่ะสุดท้ายเป้าหมายอ่ะมันกลับมาเกลามันกลับมาเจรนัยเราทำให้เรากลายเป็นคนที่คู่ควรกับเป้าหมายนั้นสุดท้ายเราได้ครอบครองเป้าหมายนั้นสุดท้ายเราทำเป้าหมายนั้นเสร็จเพราะเราอะทำตัวเองให้คู่ควรกับเป้าหมายนั้นทุกๆเป้าหมายที่เราเขียนเป็นจริงหมดถ้ามันเป็นแรงปรารถนาที่แท้จริงของเราและสุดท้ายความปรารถนานั้นอะจะกลับมาสร้างเราแม่ถึงพูดไงว่า
จะพูดอีกนิดเดียวพอแล้วนะแม่ถึงบอกไงว่าฝันใหญ่นะมีความฝันนะลูกเพราะถ้าคนที่กล้าฝันขนาดนี้แล้วมีความฝันขนาดนี้ระหว่างทางลูกจะต้องเจ๋งขึ้นเก่งขึ้นเติบโตขึ้นลูกก็ต้องมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนมีเพื่อนๆมีลมใต้ปีกเยอะแยะเลยเข้ามาสนับสนุนเกื้อกูลลูกให้ลูกเป็นสิ่งนั้นเอ๊ะทำไมวันนี้แม่ไม่เห็นครูหนึ่งสุรภาเลยแต่แม่เห็นทีมครูหนึ่งสุรภาเต็มไปหมดเลยแต่ทำไมวันนี้แม่ไม่เห็นครูหนึ่งสุรภาเลยอ่ะครูหนึ่งสุรภากำลังเดินทางอยู่หรือเปล่าเพราะพรุ่งนี้จะไปทำบุญกับแม่ที่เชียงใหม่ทำไมวันนี้แม่ไม่เห็นครูหนึ่งสุรภาดวงมาศพลเลยล่ะคะแต่แม่เห็นทีมครูหนึ่งสุรภาเต็มไปหมดแต่แม่ไม่เห็นครูหนึ่งสุรภาของแม่เลยวันนี้แม่ไม่เห็นครูปาติสด้วยไปไหนกันคะลูกวันนี้เจ๋งขึ้นถูกต้องอ๋อลูกครูหนึ่งไม่สบายเหรอกำลังเดินทางด้วยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มียาอมฤตพรุ่งนี้แม่มียาอมฤตไปให้ครูหนึ่งครูหนึ่งได้ยาอมฤตของแม่แล้วครูหนึ่งจะหายแบบเป็นปิดทิ้งเดี๋ยวแม่จัดการให้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงแม่มียาอมฤตไม่ต้องเป็นห่วงครูหนึ่งนะลูกเดี๋ยวแม่ช่วยดูแลเอง แม่ลุงมียาอมฤตด้วยมีสิลูกครูปฏิทอยู่หรอแม่ไม่เห็นครูปฏิทอ๋อครูปฏิทอยู่หรอหนูอยู่เชียงใหม่แล้วค่ะแม่เอ้ยครูปฏิทอยู่เชียงใหม่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่บินตีสี่นะไปตามพวกเรานะคะอ่ะโอเคโอเครับทราบแล้วครูหนึ่งไม่สบายเดี๋ยวแม่จะให้ยาอมฤตครูหนึ่งพวกลูกไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ แม่มากระตุ้นความฝันใหญ่ให้ลูกเจ้ายิ่งเจ้ายิ่งอ่ะนะคะงั้นแม่ไปแล้วแล้วก็ฝากบอกเราไว้แค่นี้แม่มีทุกสรรพคุณเห็นไหมครูอิสรียรู้ใจแม่นะเอาละค่ะไปวันนี้เราก็แม่คิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นคำตอบสำหรับใครหลายๆคนนะแล้วก็ไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรมีความฝันลูกมีความฝันนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในกลุ่ม Dream List 101นะคะโอเคไปลูกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ขอบคุณแม่รุ้งนะแม่รักอาหลิงนะรักครูอหลิงมากมากเลยเนี่ยบางความฝันเนี่ยแม่ก็ต้องทำคู่กับอหลิงแม่มีความฝันใหญ่ที่ก็ทำคนเดียวไม่เสร็จก็ต้องทำกับครูอหลิงเช่นกันมีอีกหลายความฝันที่แม่อยากทำกับครูอหลิงแม่มีความฝันเนี่ยล่วงหน้าไปถึง3ปี5ปีว่าอยากทำอะไรกับครูอหลิงบ้างเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแม่แอบเขียนไว้เป็น Dream List 101ของแม่เช่นกันโอเคไหมอ่ะไปแล้วสำหรับวันนี้เป็นกำลังใจทุกคนนะคะเป็นกำลังใจทุกคนเลยแล้วเดี๋ยวแม่จะสร้างกลุ่ม Dream List 101แล้วเราเข้าไปในกลุ่มนั้นนะวันนี้อาจจะสอนไม่ cover ไม่ครบหมดทุกอันหรอกเพราะว่าเรื่องความฝันเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากไว้มีโอกาสจะมาสอนเรื่องนี้อีกสรุปก่อนจากกันลูกเก็ตแล้วนะฝันเล็กหรือฝันใหญ่เหนื่อยเท่ากันข่าวดีมาแล้วจ้าสำหรับคนฝันใหญ่ฝันใหญ่ฝันเล็กเหนื่อยเท่ากันฝันใหญ่ฝันเล็กลูกมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันฝันใหญ่ฝันเล็กลูกมีลมหายใจ1คู่เข้า1ออก1เท่ากันโอเคป่ะสรุปแล้วฝันใหญ่ย่อมดีกว่าฝันใหญ่ได้เปรียบแม่พูดแบบนี้เลยยังไงแม่ก็จะพูดแบบนี้เพราะในชีวิตครูรุ้งค่ะถ้าวันนี้ครูรุ้งไม่กล้าฝันใหญ่ครูรุ้งจะไม่มีชีวิตที่แตกต่างกับวงตระกูลครูรุ้งวันนี้คนในครอบครัวคนในวงตระกูลครูรุ้งไม่มีใครมีชีวิตแบบครูรุ้งวันนี้ครูรุ้งสามารถเลี้ยงดูแลคนทั้งตระกูลคนทั้งครอบครัวครูรุ้งได้เพราะครูรุ้งกล้าฝันใหญ่แค่กล้าฝันใหญ่เองแค่กล้าคิดว่ามันเป็นไปได้เองแค่กล้าปรารถนาเองแล้วในครอบครัวครูรุ้งทุกคนในตระกูลครูรุ้งทุกคนเขาจะรู้ว่าครูรุ้งจะมีชีวิตที่สนุกสนานโลดโผนโจรทยานกว่าคนอื่นทั้งตระกูลเลยเพราะความฝันใหญ่ของเราทำให้ชีวิตเราอะสนุกเพราะความฝันใหญ่จึงทำให้เรามีโอกาสในชีวิตเพราะความฝันใหญ่มันเลยพาเราไปเหยียบทั่วโลกเลยเพราะความฝันใหญ่เราจึงได้เดินทางไปเที่ยวรอบโลกเพราะความฝันใหญ่
แค่กล้าฝันเองอะโอเคเปล่านะคะอ่ะว้าวครูไปแล้วนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะรักพวกเราทุกคนมากๆเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูเคยสอนลูกศิษย์ไว้เมื่อ4ปีที่แล้วแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาวันนี้ครูจะพูดคำนี้ก่อนลาจากกันไปในไลฟ์นี้จงฝันใฝ่จงฝันใฝ่จงฝันใฝ่ฝันใหญ่หรือฝันเล็กเหนื่อยเท่ากันจงเลือกฝันใหญ่และฝันใหญ่ไม่มีใครเจ็บแต่ฝันเล็กเจ็บทั้งตระกูลฝากไว้ให้คิดวันนี้ชีวิตเราไม่ใช่มีแค่เราคนเดียวเพราะฉะนั้นฝันให้เหลือเฟือฝันให้ใหญ่ฝันให้เผื่อแผ่ล้นออกไปถึงคนอื่นๆและชีวิตเราจะได้รับประสบการณ์ชีวิตที่โคตรยอดเยี่ยมโคตรสนุกและจงเชื่อใจตัวเองเชื่อใจจักรวาลเราไม่ได้เหนื่อยคนเดียวเราไม่ได้ทำคนเดียวความฝันทุกความฝันมีองค์ประกอบที่ช่วยพยุงเราเหมือนลมใต้ปีกที่พาเราบินทะยานขอให้ทุกคนกล้าฝันครูการันตีทุกความฝันของคุณเป็นจริงได้ไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะทุกคนค่ะกู๊ดไนท์ค่ะพรุ่งนี้ครูขึ้นเชียงใหม่แล้วนะคะงานนี้สนุกแล้วสิงานนี้สนุกแล้วสิลูกน้ำนายนิดบอกงานนี้สนุกแล้วสิถูกต้องน้ำดีมากลูกเบนเทนยังอยู่กับแม่จนถึงจบเลยนะคะลูกเบนเทนเบนเทนบอกสัจธรรมที่แม่สอนเป็นจริงนิรันดร์ครับเอวาชนิดาภาอยู่กับเราด้วยตรงนี้ดีมากลูกลูกเจี๊ยบชนิดาภาบอกเดินทางปลอดภัยนะคะแม่จ้าลูกจ๋าพี่หนิงตามไป26นะคะโอเคตึ๊ด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 กู๊ดไนท์ทุกคนจ๋างานนี้สนุกมากเจ้าไกด์นาเดียบอกเอสรีพรุ่งนี้เจอกันนะลูกนาเดียเจอกันนะลูกกู๊ดไนท์ทุกคนเลยลูกกู๊ดไนท์ทั้งสองชนิดาภาเลยนี่เนี่ยเจ้าเจี๊ยบชนิดาภาเนี่ยเพิ่งไลฟ์สดไปวันนี้เองคนนี้ไม่รู้เป็นใครมาจากไหนม้ามืดอยู่ดีมาวันดินเนอร์รับโฟมกุหลาบทองคำเฉยเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาแค่ฝันใหญ่อะเขาแค่ฝันว่าเขาจะเป็นดินเนอร์แค่ฝันใหญ่ว่าเขาจะมาที่บ้านแม่เขาแค่เอฟชุดไว้รอแม่แล้วเขาก็ปล่อยให้โฟลว์ความฝันก็โฟลว์ไปเขาก็สำเร็จแบบงงเลยตัวเขาเองยังงงเลยคือองค์ประกอบมันจะถูกส่งมาเองแต่ถ้าลูกฝันเล็กความฝันนั้นจะไม่พาลูกไปที่ไหนเลยเหงามากเหงามากถ้าลูกฝันเล็กน่าเบื่อด้วยไม่สนุกเลยถ้าลูกฝันเล็กจะน่าเบื่อมากเหงาด้วยนะคะเพราะฉันไปฝันใหญ่ซะไปขอบคุณพี่เอี่ยมลูกขอบคุณลูกขอบคุณทิตาลีค่ะใช่นะวันนี้แม่ฟังเจี๊ยบชนิดาภาไลฟ์ด้วยดีมากดีมากนั่นแหละโฟจักรวาลเป็นแบบนั้นแหละฝันใหญ่อะมันฝันใหญ่อะสนุกฝันใหญ่อะมีคนมาช่วยทำเยอะโอเคเปล่าฝันเล็กเหงาเหนื่อยด้วยจริงลูกนุ้ยวิภาวดีปานอินเนี่ยเขาก็ฝันใหญ่เกินตัวเขามากเลยใช่แล้วไคลี่นี่ก็ฝันใหญ่ไกด์นาเดียพรุ่งนี้เจอกันลูกบายบายนะคะทุกคนโค้ชโอก็ฝันใหญ่พวกเนี้ยเจอกันในกลุ่ม Dream List 101จ้าทุกคนจ้าสวัสดีจ้า